มาวันนี้นะคะต่อนะคะที่วิดีโอบทที่14วิดีโอ14นะคะเริ่มพาร์ทไฟฟ้าอย่างเป็นทางการค่ะมาเจอกันที่ไฟฟ้าสถิตนะคะแต่ก่อนไปขึ้นไฟฟ้าเนี่ยเรามีอะไรที่อยากให้ดูก่อนนะคะก็คืออยากให้เราฝึกมองภาพรวมก่อนว่าในบทนี้มีอะไรบ้างเนาะว่าในบทนี้มีอะไรบ้างภาพรวมของกลุ่มไฟฟ้านะคะดูก่อนหนึ่งคือไฟฟ้าสถิตนะคะแบ่งเป็น1ไฟฟ้าสถิต2ไฟฟ้ากระแสตรง3ไฟฟ้ากระแสสลับนะคะไฟฟ้าคืออะไรลูกไฟฟ้าในที่นี้ก็หมายถึงการมองในเรื่องของประจุไฟฟ้านะคะซึ่งประจุไฟฟ้าตัวนี้มันก็คือ Q ถูกปะ Q มันก็จะมีอยู่2ตัวคือมีประจุที่เป็นบวกกับประจุที่มันเป็นลบอันนี้เรียนเป็นเบสิกมาตั้งแต่ประถมเลยโอเคนะแต่พอขึ้นมาต้นมาจะเรียนแค่อันเดียวก็คือไฟฟ้ากระแสตรงโอเคไหมที่เป็นวงจรไฟฟ้านะคะเอาไปต่อกับแบตเตอรี่เป็นถ่านเป็นอะไรพวกนั้นแต่พอมาขึ้นมัธยมปลายเนี่ยไฟฟ้าก็จะมาแบบเอ็กซ์ตาก็คือมาครบแล้วลูกไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับนะคะทุกส่วนใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเรารู้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะที่ใช้เยอะๆทุกวันนี้ทุกบ้านต้องใช้ก็คือไฟฟ้ากระแสสลับไฟบ้านลูกไฟบ้านเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเอามาแปลงผ่านอุปกรณ์นะครับวิ่งผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนานาด้วยอุปกรณ์หนึ่งที่เรียกว่าไดโอดแล้วก็เปลี่ยนมากลับมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะคะเพื่อจ่ายให้กับนั่นนี่นู่นหรือพวกไฟฟ้ากระแสตรงก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างที่ใส่ถ่านค่ะลูกโอเคไหมอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใส่ถ่านนะคะจะถูกเลี้ยงด้วยไฟฟ้ากระแสตรงเป็นต้นโอเคนะคราวนี้เราต้องมาจับกลุ่มก่อนไฟฟ้าสถิตคืออะไรลูกคือประจุไฟฟ้าหรือคิวที่มันอยู่เฉยๆหรือมันอยู่นิ่งๆคือสถิตลูกโอเคไหมคิวที่มันอยู่นิ่งแล้วสามารถแสดงอำนาจทางไฟฟ้าโอเคไหมเน้นอะไรบ้างเน้นแรงไฟฟ้าสนามไฟฟ้าสักไฟฟ้าความต่างจากพลังงานตัวเก็บแล้วก็ทรงกลมตัวหนามไม่น้อยนะไม่น้อยนะนะคะแต่อันแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีเบสิกที่เราสามารถรวบดูได้นะคะข้อควรรู้คืออะไรแรงไฟฟ้าสนามไฟฟ้ามันเป็นเวกเตอร์นะจ๊ะมันต้องมีทั้งขนาดและทิศทางตัวถัดมามันเป็นแรงไฟฟ้าถ้ามันเป็นแรงไฟฟ้ามันจะไปเจอกับแรงตัวอื่นๆได้ถูกป่ะแล้วไม่พอมันเอาไปแทนในไหนได้อีกกฎของนิวตันแล้วพอไปแทนในกฎของนิวตันมันคือเกิดการเคลื่อนที่มันก็จะไปโผล่ในเรื่องของอะไรได้อีกในเรื่องของการเคลื่อนที่เห็นไหมมันจะเป็นซ้อนปรากฏมาโอเคมีลูกเป็นรอยต่อที่สำคัญไหมคะแล้วก็นี่คือจุดที่มันสำคัญของไฟฟ้าสถิตตัวถัดมาคือไฟฟ้ากระแสตรงภาพรวมคืออะไรลูกคือประจุที่มันไหลแต่เป็นไหลแบบพิเศษคือไหลแบบทางเดียวโอเคไหมลูกประจุมันจะไหลทางเดียวโดยประจุมันจะไหลจากฝั่งที่มี V หรือสักไฟฟ้าสูงไปยังฝั่งที่มีสักไฟฟ้าต่ำพอเอามาต่อเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่ถูกเลี้ยงด้วยแบตเตอรี่หรือเซลล์ทางไฟฟ้ามันก็จะไหลจากฝั่งที่มันเป็นขั้วบวกวิ่งไปหาฝั่งที่เป็นขั้วลบโดยคิวที่เราเรียนในทุกวันนี้เราสนใจคิวที่มันเป็นบวกแต่ถามว่าประจุจริงๆที่ไหลเราเรียนเคมีมาแล้วถูกป่ะประจุบวกมันถูกฟิกอยู่กับนิวเคลียสมันไม่ไหลไปไหลมาหรอกโอเคป่ะมันไม่ไหลไปไหลมาหรอกแต่สภาพของมันอาจจะไหลได้นะคะกระแสไฟฟ้าหรือประจุที่ไหลจริงๆในชีวิตจริงๆนะคือประจุลบตัวที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนกระแสสมมุตินะคะก็คือให้ประจุบวกเป็นคนไหลนะคะคราวนี้ในไฟฟ้ากระแสตรงเน้นอะไรบ้างลูกหนึ่งเน้นกระแสไฟฟ้าก็คือประจุที่ไหลในหน่วยของเวลาเน้นสักไฟฟ้านะคะเหมือนเลยเหมือนอะไรเหมือนตัวนี้นี่ก็เน้นสักไฟฟ้าต่างกันยังไงลูกนี่เน้นสักไฟฟ้าที่ได้จากประจุตัวนี้เน้นสักไฟฟ้าเมื่อกระแสมันไหลไปแล้วในรูปของกฎของโอห์มถ้าบอกกฎของโอห์มเนี่ยบางคนยังไม่คุ้นตัวนี้ลูก V เท่ากับ IR ซึ่งตรงเนี้ยเรียนมาแล้วตั้งแต่ม.ต้นโอเคป้าเน้นอะไรอีกลูกความต้านทานความต้านทานนี้ต้านใครต้านกระแสไม่ให้ไหลโอเคมาเน้นในเรื่องของการต่อตัวต้านทานโอเคไหมคะแล้วก็กำลังของไฟฟ้าไอที่ P เท่ากับ IV เรียนมาแล้วแต่ม.ต้นเหมือนกันขึ้นอยู่กับจำได้ไหมโอเคไหมแล้วตัวสุดท้ายคือการคำนวณค่าไฟฟ้า8เนาะค่าไฟจริงๆควรจะอยู่ในไฟฟ้ากระแสสลับเพราะใช้ไฟบ้านแต่เขาเอามาบรรจุไว้ในไฟฟ้ากระแสตรง
โอเคนะสองบทนี้มีรอยต่อที่น่าสำคัญมากคืออะไรไอ้ตัว C คปาซิเตอร์ที่ใช้สัญลักษณ์เป็นแบบเนี้ยหรือบางทีก็ใช้เป็นขีดเสมอกันแบบนี้นะคะประจุที่ถูกเก็บไว้ในคปาซิเตอร์นะคะมันสามารถทำให้เกิดสายไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นไอ้ C ตรงเนี้ยจะเอามาใช้เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดการไหลของไฟฟ้าโดยจะระบุมาชัดเจนว่าคปาซิเตอร์ฝั่งไหนเป็นบวกฝั่งไหนเป็นลบนั่นหมายความว่ารอยต่อคืออะไรลูกรอยต่อคือ C เท่ากับ Q ส่วน V แล้ว V ตรงนี้เอามาแทนในกฎของโอห์มได้นี่คือข้อควรระวังตรงนี้ใช้ทั้งแผ่น2และสามัญและแผ่น3โอเคนะในเรื่องของไฟฟ้าตรงนี้มันจะมีจุดที่มันไปถึงโอเน็ตก็คืออิงกลับไปหาข้อสอบโอเน็ตเพียงอันเดียวเท่านั้นคือเรื่องของสนามไฟฟ้าโอเคไหมมีกรุบกริบนิดหน่อยในเรื่องของการมองว่ามันมีสนามไฟฟ้าต้องก่อให้เกิดแรงไฟฟ้าได้ด้วยอันนี้ภาพรวมโอเคนะคราวนี้ไฟฟ้ากระแสสลับอะไรลูก Q มันไหลแต่ปรากฏว่ามันเป็นไหลในลักษณะที่ไหลสองทางสองทางในที่นี้คือไหลไปไหลกลับมันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้เพราะอะไรลูก V มันสามารถกลับบวกลบได้ส่งผลให้ I เองก็สามารถกลับบวกลบได้บวกลบที่นี้คืออะไรมันสลับการเป็นสักสูงสักต่ำสักสูงสักต่ำเพราะฉะนั้น I มันก็จะมีไหลไปไหลกลับไหลไปไหลกลับไหลไปไหลกลับเรียกว่าไฟฟ้ากระแสสลับโอเคปะหลักการที่เราต้องรู้คืออะไรลูกหนึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าอันนี้ในแง่คำนวณนะแผนผังตรงนี้ทั้งหมดคือพาร์ทคำนวณที่มันชอบออกเดี๋ยวทฤษฎีครูจะไล่ให้เอาแค่แบบใช้คำว่าอะไรดีทฤษฎีในเรื่องของไฟฟ้าน่าเบื่อมากน่าเบื่อเพราะอะไรมันวุ่นวายลูกมันเป็นเคส by เคสในข้อสอบเลยมันจะต้องแบบเหมือนแทบจะไม่มีแกนหรือมีหลักให้เราจับเลยก็คือควรจะรู้หมดเพราะฉะนั้นถ้าถามความเห็นของครูนะข้อทฤษฎีพยายามทำความเข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้นะคะแต่พอมันเกินจุดคือมันวุ่นวายมากเกินไปก็ข้ามไปทำข้อคำนวณเถอะแต่ถ้าทำได้ทั้งหมดมันก็โอเคกับเราแต่ถ้าทำทั้งหมดแล้วมันเป็นการฝืนสังขารมากเกินไปก็อาจจะต้องทำใจว่าต้องตัดโอเคนะเพราะฉะนั้นพาร์ทที่สำคัญมากๆมีอะไรบ้างมีหม้อแปลงไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับนะคะสักไฟฟ้าที่เป็นสักแบบสลับนะคะค่าสูงสุดค่า RMS นะคะและการนำไปแทนในกฎของโอห์มดูในชีตเรานะดูในชีตเราองค์ประกอบของวงจรมีอะไรบ้างลูกมีตัวต้านทานมีคปาซิเตอร์มีตัวเหนี่ยวนำไอ้พวกนี้ถือเป็นองค์ประกอบแล้วข้อสอบออกแรงนะจ๊ะแต่เป็นแรงในลักษณะที่ต้องฝึกเลยแหละเพราะอะไรมันแรงก็จริงแต่มันโอเคมันไม่ได้ดิ้นไปไหนมากมายนะนะคะมันยากแต่ว่ามันก็คล้ายกับสามัญถ้าเราฝึกไฟฟ้ากระแสสลับไปพร้อมๆนะคะกับครูไปตลอดบอกได้เลยว่าได้ใช้ทั้งในแผ่น2แล้วก็ได้ใช้ในสามัญโอเคนะตัวถัดมาคือการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตรงนี้จะไม่สอนไล่จะยกสูตรเลยนะไอ้ที่มันเป็นความต้านทานเชิงสอนแต่จะมีเทคนิคให้จำถ้าจำไฟฟ้ากระแสตรงได้ตอนไฟฟ้ากระแสสลับก็รอดโอเคไหมคะแล้วก็ข้อควรรู้ในไฟฟ้ากระแสสลับตรงนี้ทั้งหมดสำหรับใครที่เตรียมแผ่น3แผ่นวิศวะให้รู้ไว้เลยว่ามันขยี้มากในข้อสอบแผ่น3เพราะว่ามันเป็นแบบเบสสำหรับการที่คุณจะไปต่อพวกสายวิศวะไฟฟ้าข้อสอบเนี่ยออกเกินเลยขึ้นไปเยอะมากคือเกินเลยไปกว่าที่เราเรียนตอนมัธยมนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะได้เป็นเบสไปแผ่น3นิดหน่อยเป็นเรื่องเดียวของแผ่น3นะที่ยากกว่าแผ่น2แล้วก็ออกลึกกว่าแล้วก็ไปเน้นในเรื่องของพวกตัวประกอบกำลังโอเคไหมแล้วก็หม้อแปลงไฟฟ้าที่แปลงแบบไฟจากเศษใหญ่ๆก็คือจากไฟฟ้าเยอะๆอ่ะจากโรงงานเลยอ่ะนะคะมาเป็นตัวจ่ายย่อยหม้อแปลงย่อยแล้วก็แปลงเข้าบ้านพวกนี้จะเน้นหนักมากเน้นเยอะมากโอเคไหมนี่3ส่วนที่เราจะต้องเน้นครูรีวิวให้ดูนะคะด้วยเวลาประมาณเกือบ10นาทีเลยเพราะว่าจะได้จับหลักว่าในตรงนี้ตัวเองจะต้องเน้นอะไรบ้างที่มันจะเป็นพาร์ทของข้อสอบที่ชอบออกในกลุ่มของไฟฟ้าคราวนี้ตัวถัดมาเรามาต่อค่ะลูกเรามาต่อในเรื่องของไฟฟ้าสถิตหัวข้อของไฟฟ้าสถิตเนี่ยจะมีที่จับหลักมาเลยทั้งหมด8หัวข้อในฐานได้แก่ชนิดสนามแรงสักพลังงานตัวเก็บการแตกการเอาตัวเก็บประจุมาแตกกันหรือการสับสวิต
โอเคไหมพอบอกเอาตัวเก็บประจุมาแตะกันบางคนมองภาพไม่ออกต้องบอกว่าสับสวิตช์ลูกเหมือนทุกวันนี้เราเอาโคมไฟใส่ถ่านไว้เราอยากจะให้มันติดถูกไหมเราก็ต้องสับสวิตช์สับสวิตช์ในที่นี้เขาจะเรียกว่าปิดสวิตช์แต่ไฟมันเดินตรงข้ามกับชีวิตประจำวันเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะคะตัวที่8การต่อตัวเก็บประจุโอเคนะการต่อตัวเก็บประจุเพราะฉะนั้นเริ่มตัวแรกลูกชนิดของตัวเก็บประจุมีอะไรบ้างชนิดไอ้โทษทีชนิดของประจุไฟฟ้ามีอะไรบ้างลูกประจุไฟฟ้านะคะจะประกอบด้วยประจุที่มันเป็นประจุชนิดก่อนมีประจุที่เป็นบวกกับประจุที่มันเป็นลบสัญลักษณ์มันจะใช้ตัวอะไรลูกประจุ Q เล็กหรือ Q ใหญ่ก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกลูกไม่ได้ผิดนะคะตัวถัดมาข้อควรรู้คือในเรื่องของการเหนี่ยวนำการเหนี่ยวนำตัวนี้มันเป็นผลมาจากแรงที่ประจุมันกระทำกันนะคะแรงที่มันทำกันข้อควรรู้คืออะไรประจุบวกมันจะออกแรงดึงประจุเลยคะประจุลบแล้วมันจะออกแรงผลักประจุบวกส่วนประจุลบมันจะดึงประจุบวกนี้เรียนมาตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วก็ผลักอะไรลูกผลักประจุลบนั่นหมายความว่าตรงนี้มันก็จะมีแพทเทิร์นของมันถูกปะถ้ามันดึงชนิดที่เป็นในการต่างกันเราก็บอกเลยว่า F ของ Q ต่างมันทำไมกันลูกเท่ากับดึงมันดึงกันลูกเวลามันมีการดึงกันผลักกันแบบนี้พอพูดถึงแรงระวังให้ดีนะคะว่าเรากำลังดูไข่F12 เนี่ยเท่ากับ F21 ก็จริงแต่ทิศทางเราต้องดูว่าใครเป็นผู้ถูกกระทำตามหลักแล้วในกฎของแรงหรือกฎของนิวตันโอเคไหมแต่ถ้าสมมุติเป็น F ที่เป็น Q เหมือนกันมันจะออกแรงยังไงลูกมันจะออกแรงผลักกันข้อดีของตรงนี้คืออะไรลูกข้อดีของตรงนี้คือเขาใช้ตรงเนี้ยเอามันเป็นคอนเซปต์ของการเหนี่ยวนำเวลาเขาอยากเหนี่ยวนำอ่ะถ้าสมมุติเราบอกว่า1เรามีตัว1มีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือมีบวกมีลบคลักกันไปหมดครูไม่วาดนะเรามีนะคะวัตถุหรือวัสดุ1เป็นกลางทางไฟฟ้าคำว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าคือมันต้องมีประจุบวกกับลบในปริมาณที่เท่าๆกันเสร็จปั๊บสิ่งที่เราทำคือเราเอาตัวที่มันเป็นบวกไปล่อสมมติไปล่อข้างบนหรือไปเหนี่ยวนำข้างบนสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาของวัตถุของเราก็จะกลายเป็นไงลูกมันก็จะดึงลบให้เอามาอยู่ไว้ใกล้ๆมันแล้วมันก็จะผลักบวกให้ออกไปไกลจากมันเห็นตรงนี้ไหมมันเอาบวกมาล่อพอเอาบวกมาล่อเสร็จปั๊บไอ้วัตถุที่เคยเป็นกลางจะเกิดการแบ่งชั้นระหว่างลบกับบวกโดยลบจะกลับไปอยู่ที่ใกล้บวกแล้วตัวบวกจะถูกบวกผลักให้ไกลออกมาอีกฝั่งหนึ่งพอมันเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บในสเต็ปของการเหนี่ยวนำที่เขาชอบทำกันก็คือสเต็ปที่2เขาเอาฝั่งที่เขาอยากกำจัดออกเนี่ยต่อกับกาวเลยลูกกาวคือสายดินพอต่อกาวเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นไอ้ประจุบวกตรงนี้จะทำไมออกบวกตรงนี้ทั้งหมดจะไหลออกคำถามลบไหลตามมาด้วยไหมตอบไม่ไหลทำไมลบไม่ไหลตามมาเพราะถูกบวกข้างบนดึงไว้พอมันเอาบวกออกทั้งหมดเสร็จปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นลูกสเต็ปสุดท้ายถ้าเราเอากาวออกเสร็จปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็จะเหลือแค่ลบอยู่เต็มไปหมดเพราะบวกถูกกาวดึงออกไปหมดแล้วกาวคือการต่อสายดินโลกของเราเปรียบเสมือนกับตัวเก็บประจุอันใหญ่มากๆนะคะมากจนทำให้สักไฟฟ้ามันเป็นศูนย์ตลอดเวลาพอสักไฟฟ้าเป็นศูนย์ตลอดเวลาประจุก็จะถ่ายเทเข้าไปอย่างไม่รู้จบลงเพราะฉะนั้นเขาถึงมีระบบไงว่าไฟบ้านทั้งหมดต้องต่อสายกาวต่อสายกาวเพื่อเอาประจุส่วนเกินทั้งหมดเก็บลงใต้ดินนะคะเราอุดมคติว่าเขาเป็นศูนย์ไปเลยโลกในความเป็นจริงอาจจะมีสักไปนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะแต่ก็นิดหน่อยในระดับที่ไฟส่วนเกินตรงไหนก็ได้ถ้าต่อสายดินปั๊บประจุจะไหลลงไปทั้งหมดโอเคนะในการทดลองเขาก็จะจำลองกาวขึ้นมาลูกเป็นบริเวณที่มีสักไฟฟ้าเป็นศูนย์แล้วก็เอาสายไฟต่อเข้าไปโอเคไหมคะตรงนี้ที่ครูเขียนทั้งหมดมันคือการเหนี่ยวนำสเต็ปคืออะไรหนึ่งเอาที่ทราบชนิดเอาตัวที่เราทราบชนิดเข้าไปเหนี่ยวนำวัตถุที่เป็นกลางโอเคไหม
ถ้าสมมติอยากได้วัตถุเป็นลบก็เอาประจุบวกเข้าไปเหนี่ยวอยากได้วัตถุเป็นประจุบวกเอาลบเข้าไปเหนี่ยวพอเหนี่ยวให้มันแยกชั้นเสร็จปั๊บต่อสายกาวเลยต่อสายกาวเพื่ออะไรลำเลียงประจุที่เราไม่ได้อยากได้ให้ออกไปพอมันไปต่อไปสักพักหนึ่งแล้วในวัตถุที่เราสนใจเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ประจุที่เราอยากได้พอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บถอดกาวออกเลยค่ะลูกแล้วก็เอาตัวที่เราเหนี่ยวนําไว้คืออย่างที่ในรูปเนี่ยเอาบวกออกไอ้วัตถุสีแดงตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบนึกออกไหมเนี่ยคือการเหนี่ยวนําประโจทย์ประโยชน์ของมันความโหดร้ายทารุณของโจทย์เนี่ยเข้าไปไม่ถึงในสเต็ปที่แบบตอนที่เราเรียนที่โรงเรียนเขาจะมีมาให้ท่องว่าไอ้ตัวนี้ถ้าถูแล้วเป็นบวกหรือเป็นลบตัวนี้นั่นนี่นู่นอ่ะนึกออกไหมไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ให้เป็นจําขนาดนั้นนะคะแต่เราต้องรู้ว่าหลักการง่ายๆก็คือตรงข้ามกันอ่ะออกแรงดึงโอเคปะเหมือนกันออกแรงผลักโอเคไหมใช้ชนิดที่รู้ไปเหนี่ยวนําโอเคไหมลูกเพื่อให้ได้อีกอันหนึ่งที่เป็นคนละชนิดกับที่เอาเข้าไปแค่นี้เองลูกแค่นี้เองจบปิ๊งค่ะอันแรกการเหนี่ยวนําอันที่สองในเรื่องของสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าจะใช้สัญลักษณ์เป็น e แล้วใส่เวกเตอร์โอเคป่ะสนามไฟฟ้าคือ e แล้วใส่เวกเตอร์ตรงนี้เป็นอะไรลูกตรงนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นอย่าลืมหลักการรวมเวกเตอร์หนึ่งสองสามสี่ครูบอกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเดี๋ยวจะเจอเวกเตอร์เรื่อยๆแล้วจะเจออีกทีในเรื่องของสนามไฟฟ้าแล้วก็แรงไฟฟ้านะคะถ้าเราดูขนาดเนี่ยขนาดไม่ค่อยมีปัญหาคืออะไร e เท่ากับ k q ส่วน r กำลังสองเมื่อตรงนี้เป็น q ใหญ่แล้วจุดที่เราสนใจเนี่ยมันอยู่ห่างออกไปเป็นระยะ r จะใช้ r เล็กหรือ r ใหญ่ก็ได้ไม่ได้ผิดแต่ความนี้ความพีคของเราคืออะไรลูกทิศทางค่ะทิศทางถ้าเป็นประจุบวกเฉยๆมันจะให้เส้นแรงเป็นไงลูกพุ่งออกถ้าเป็นประจุลบเฉยๆมันจะให้เส้นแรงพุ่งเข้าถ้าบังเอิญเอาบวกมาวางไว้คู่กับลบมันจะเหมือนกับวิ่งออกจากบวกแล้วไปเข้าที่ลบเลยโอเคไหมมันจะเหมือนออกจากบวกแล้วไปวิ่งเข้าที่ลบเลยแต่ความเป็นจริงคือของบวกเข้าลบตรงนี้มันเกิดจากการรวมเวกเตอร์สุทธิแล้วนะจ๊ะตรงนี้เกิดจากการรวมเวกเตอร์สุทธิแล้วเพราะฉะนั้นสนามของแรงถูกป่ะสนามไฟฟ้าเป็นสนามของแรงไฟฟ้าเวลาเราดูทิศของแรงไฟฟ้าดูตามทิศของสนามสุทธิที่เขารวมมาแล้วได้เลยตัวถัดมาคือถ้าสมมติมันเป็นแผ่นบวกกับแผ่นลบข้อควรรู้คือสนามจะวิ่งออกจากบวกไปเข้าฝั่งที่มันเป็นลบอันนี้คอนเซปต์เบาๆก่อนเดี๋ยวตรงไหนใช้เยอะเราค่อยไปไล่ในโจทย์ครูจะไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าสามัญก็ใช้เยอะแพทสองก็ใช้เยอะแพทสามก็ใช้บ้างแล้วก็สนามไฟฟ้าออกย้อนไปจนถึงโอเน็ตโอเคไม่รู้แต่ข้อควรรู้นะเส้นแรงไฟฟ้าทิศทางไหนก็ตามก็คือทิศของสนามไฟฟ้าไปทางไหนก็ตามแรงไฟฟ้าก็จะอยู่ในแนวนั้นขึ้นอยู่กับแนวแบบทิศเดียวกันหรือทิศตรงกันข้ามเพราะอย่างตรงนี้ถ้าเอาประจุบวกมาวาง FE มันจะวิ่งไปทางลบถ้าเอาประจุลบมาวางมันจะวิ่งไปทางบวกเห็นไหมแนวเดียวกันกับสนามแค่ทิศเดียวกันหรือทิศตรงกันข้ามโอเคนะลูกนี่ส่วนที่สองของสนามไฟฟ้าส่วนที่สามแรงไฟฟ้าเนื่องจากเป็นคอร์สเอ็นแล้วครูจะไม่เขียนพาร์ทเดียวนะคะอย่างแรกเราต้องรู้ว่ามันเขียนสัญลักษณ์เป็น F อยากสบายใจห้อย E ก็ได้มันจะมีชนิดของแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราดูตัวไหนนะคะเป็นระบบเพื่อบอกทิศทางแต่เวลาเราดูพาร์ทของแรงเนี่ยขนาดนะเวลาเราดูขนาดพาร์ทของแรงให้ดูเป็นภาพรวมลูก F มันจะเกิดจาก K Q ตัวที่1 Q ตัวที่2แล้วก็ระยะห่างของ2ตัวนี้ยกกำลัง2บอกแล้วนะใช้ R เล็กหรือ R ใหญ่ก็ได้หรือเราจะแปลงว่ามันคือ K แล้วก็ Q ใหญ่ Q เล็กโดยนิยามว่าเออ Q ใหญ่เนี่ยอยู่ก่อนนะ Q เล็กมาที่หลังมันก็จะรวบตรงนี้เป็นอะไรด้วยรวบตรงนี้เป็นสนามคูณกับ Q เล็ก Q ใหญ่เป็นอยู่ก่อนนะคิวเล็กตรงนี้คือย้ายมาหรือมาที่หลังก็ได้มันก็จะได้เป็นพาร์ทของอะไรลูก EQ แล้วจากการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสายไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าซึ่งเรายังไม่ได้พูดนี่แหละแต่รวบไปเลยตรงนี้จะกลายเป็นโทษทีเป็น
v ส่วนด้วย d คูณกับ q ตรงนี้คืออะไรลูกถ้าเรามีสนามไฟฟ้า e ทิศแบบนี้เราอยากรู้ว่าศักย์ไฟฟ้ามันจะเป็นยังไงเวลาวัดก็คือสมมติจุดนี้เป็นจุด a จุดนี้เป็นจุด b วัดแนวขนานมาตรงนี้ลูกเป็นระยะ d ต้องวัดขนานกับสนามนะคะเราก็จะได้ว่าอะไรลูกเดลต้า v ระหว่าง a b ตรงนี้สามารถหาได้จากเราเอา e คูณกับ d เงื่อนไขคือ e กับ d ต้องวัดในแนวที่มันขนานกันเพราะฉะนั้นเวลาถ้าสมมุติเมื่อไหร่เราไปเจอโจทย์ประเภทที่เป็นแบบนี้ลูก a อยู่นี่ b อยู่นี่เราบอกว่าลากตรงไปเลยค่ะครูจาก a ไป b แล้วบอกนี่คือ d ได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำไงลูกสร้างแนวขึ้นมาแนวจาก a ไป b วาดไปทำไมเลยลูกวาดให้มันไปตรงๆไอ้นี่คือ d ระหว่าง a b ที่เราจะใช้โอเคไหมคะอันนี้คือคุณพาร์ทที่เน้นให้ได้ครูจะเน้นไปเลยทีเดียวให้มันกลมๆเป็นเนื้อเดียวโอเคไหมแต่เอาแค่หลักๆแค่นี้โอเคไหมลูก f นะคะมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นดูให้ดีดูให้ดีตัวถัดมาคือศักย์ไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นการพูดถึงแค่หนึ่งตำแหน่งถ้าเราพูดศักย์ไฟฟ้าหนึ่งตำแหน่งเนี่ยมันจะมีแค่อะไร v เท่ากับ k q ส่วน r เมื่อตรงนี้เป็น q ไอ้นี้เป็นจุดที่เราสนใจไอ้นี้เป็นระยะห่างจะใช้ r เล็กหรือ r ใหญ่ก็ได้นะลูกข้อควรรู้คือศักย์ไฟฟ้าเป็นปริมาณสเกลาแต่เป็นสเกลาในไทยที่คล้ายๆงานน่ะเป็นได้ทั้งบวกและลบวิธีการดูว่ามันจะเป็นบวกหรือลบให้ดูจากอะไรลูกชนิดของประจุเราจะรู้ได้ไงเป็นบวกหรือลบแทนชนิดของประจุนะคะเพราะฉะนั้นศักย์ไฟฟ้าที่ได้จากประจุบวกจะให้ศักย์เป็นบวกโอเคไหมศักย์ไฟฟ้าที่ได้จากประจุลบจะได้ศักย์เป็นลบเขาเป็นปริมาณสเกลาร์ที่น่ารักมากคือเป็นได้ทั้งบวกและเป็นได้ทั้งลบโอเคไหมลูกโอเคไหมลูกแล้วคราวนี้ครูขอย้อนเมื่อกี้ครูเขียนแผ่นประจุไว้บนจอจะอยู่ซ้ายล่างครูเขียนประจุไว้ว่าโทษทีครูเขียนแผ่นประจุไว้ครูบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าสนามไฟฟ้าถ้าเรามีแผ่นประจุมันจะสนามไฟฟ้ามันจะวิ่งจากฝั่งที่เป็นบวกไปลบในคราวนี้ในกรณีที่เอาครูโจทย์บางข้อแผ่นมันเป็นบวกทั้งคู่เลยนะหรือบางทีแผ่นมันเป็นลบทั้งคู่เลยนะแล้วหนูจะดูยังไงไม่ต้องซีเรียสให้มองว่ามันจะวิ่งจาก v ที่เป็นศักที่มันเป็นสูงไปหา v ฝั่งที่มันเป็นต่ำคำว่าสูงต่ำในที่นี้ให้คิดเหมือนเส้นจำนวน x เลยนะจ๊ะโอเคไหมตรงกลางเป็น0ฝั่งที่วิ่งไปทางซ้ายคือ v ที่ทำไมลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นติดลบเลขมากก็จะน้อยลงเรื่อยๆฝั่งทางขวาก็จะเป็น v ฝั่งที่มันมากขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมสนามไฟฟ้าในกรณีที่เป็นแผ่นดูได้2แบบวิ่งจากฝั่งที่เป็นแผ่นบวกไปหาแผ่นลบหรืออาจจะเป็นศักย์สูงไปยังศักย์ต่ำถ้ามองศักย์สูงศักย์ต่ำมันจะเบิ้ลเป็นแผ่นบวกบวกก็ได้หรือเบิ้ลเป็นแผ่นลบๆก็ได้ให้เรามองให้ออกว่าอันไหนศักย์มากอันไหนศักย์น้อยคำนึงถึงบวกลบด้วยเช่นลบ10น้อยกว่าลบ5โอเคป่ะแล้วก็10มากกว่า5โอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาไล่ศักย์สูงศักย์ต่ำดูแบบนี้อันนี้ตัวแรกศักย์ไฟฟ้าที่มันเน้นที่1จุดโอเคไหมลูกข้อควรรู้ของศักย์ไฟฟ้าตัวนี้คืออะไร v infinity คือมาจากไกลมากๆ kq ส่วน infinity ค่าวิ่งเข้าหา0เพราะฉะนั้นถ้าเรามีจุดประจุอยู่นี่จุดประจุอยู่นี่ที่ปากกาโขแล้วสนใจระยะที่ไกลออกไปสัก100เมตรถือเป็น infinity ลูกในขอบที่เราสนใจคือไกลมากไกลจนทำให้อะไรคะค่าของศักย์วิ่งไปเป็น0โอเคนะลูกนี่ศักย์ไฟฟ้าคราวนี้ในกรณีที่เขาดูในเรื่องของความต่างจากฟังตรงนี้ให้ดีนะระวังแป๊วเคยมีคนสลับแล้วประเด็นคือโจทย์ของเขาอะโจทย์ของเขาอะเขาวุ่นวายวุ่นวายในระดับที่ถ้าคุณสลับตำแหน่งขึ้นก่อนหลังปั๊บเครื่องหมายบวกลบบิดปั๊บผิดถูกได้เลยลูกดูถูกผิดที่บวกลบด้วยเวลาเราบอกว่าเราสนใจ v ระหว่างจุด a b นะคะ
เดลต้า VAB เวลาตั้งสมการต้องเป็น VB ลบ VA แล้ว VB VA ไปแตกสูตร V เท่ากับ KQ ส่วน R ที่หลังจะมีค่าเท่ากับงานหรือพลังงานในการเคลื่อนประจุจาก A มา B ของ1หน่วยประจุติ้งติงตรงนี้มาแล้วนี่เดลต้าของ V ลูกสังเกตนะมันเป็นวัดระหว่าง AB ให้ตั้ง B ลบ A มันคืองานของจากจุด A ไปยังจุด B เพราะฉะนั้นตรงนี้ไล่ลำดับให้ดีแล้วถ้าจะสังเกตตรงนี้มีตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาคือตรงนี้ไอ้นี่คืองานในการเคลื่อนประจุโอเคไหมนี่คืองานในการเคลื่อนประจุจาก2บริเวณที่มีสักไฟฟ้าเป็นไงกันต่างกันเขาควรรู้ในกรณีที่ย้ายมาจากที่ไกลมากๆย้ายมาจากที่ไกลมากๆมันก็จะมีพจน์ที่มันเป็น V เป็น0หรือ V infinity เท่ากับ0ด้วยนะจ๊ะระวังคำนี้เพราะฉะนั้นนี่4หัวข้อที่เป็นจุดหลักจุดหลักนะเพราะฉะนั้นถ้ายังจดไม่หมดถ้ายังจดไม่หมดจดอันนี้ก่อนพอสคลิปก่อนจดอันนี้ก่อนเดี๋ยวเวลาเราไปยัดข้อมูลเข้าสมองอ่ะมันจะเรียงไม่พอมันจะเรียงไม่พอคราวนี้ตัวถัดมาคงจะไปต่อเราพอสคลิปนะคะพอสคลิปแล้วก็จดตามให้เรียบร้อยก่อนส่วนตัวครูไปต่อครูไปต่อที่พลังงานในการเคลื่อนประจุพลังงานในการเคลื่อนประจุเมื่อกี้ครูไม่อยากให้จำสูตรเพิ่มครูรันสูตรเดิมก่อนคือถ้าเราย้ายนะคะประจุระหว่างจุด AB ครูให้ตั้งจากเดลต้า VAB ตรงนี้ก่อนโอเคไหมลูกมันจะมีค่าเท่ากับอะไร VB ลบ VA จะมีค่าเท่ากับงานในการเคลื่อนประจุจากจุด A มา B ของ1หน่วยประจุนั่นหมายความว่าไงลูกงานตรงนี้มันสามารถหาได้จากอะไรคะ Q คูณกับเดลต้า V งานในการเคลื่อนจาก A มา B หาได้จากเอาตัวนี้ค่ะจบเลยจบปิ๊งน่ารักมากโอเคนะแล้วอย่าลืมว่าถ้ามันไปเล่นกับสนามเดลต้า V ตรงนี้หาจากอะไรได้ลูก E คูณ D ตามสูตรข้างบนนี่ตัวแรกนี่ตัวแรกในไทยที่เขาให้เป็นสักไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้ามานะคะอย่าลืมดูด้วยนะว่าใครสูงใครต่ำเดต้าของ V ให้ดูด้วยว่ามันอยู่ใกล้ฝั่งมากหรืออยู่ใกล้ฝั่งน้อยถ้าสมมุติสนามไฟฟ้ามันเป็นแบบนี้แล้วจุด A มันอยู่ใกล้ฝั่งที่เป็นไงลูก A มันอยู่ใกล้ V มากแล้วตัวนี้เป็น B ตรงนี้มันอยู่ใกล้ฝั่งที่เป็นไรลูก V น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเคลื่อนจาก A ไป B ก็เคลื่อนจากสักมากไปสักหน่วยตอนตั้งสมการดูดีๆเดลต้า V ของเราเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะมากไปน้อยเวลาตั้งเดลต้ามันเอาน้อยลบมากเพราะฉะนั้นเดลต้าตรงนี้จะติดลบแต่ถ้าย้ายจาก B มา A คือย้ายจากสักน้อยไปสักมากคือเราทำงานค่าของเดลต้า V เราเป็นบวก W ที่แทนในสูตรก็จะออกมาเป็นบวกซับพอร์ตไปด้วยระวังตรงนี้นี่ตัวแรกพลังงานในการเคลื่อนประจุเมื่อเล่นกับสักสนามคราวนี้ในกรณีที่ไม่เล่นทั้งกับสักและสนามแต่ขออนุญาตแนะนำให้รู้จักสมการนี้แรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมถ้าแรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิม FE ตรงนี้จะชอบใช้เป็น F เล็กมีค่าเท่ากับ1ส่วน4พาย F ซอลอน0โอเคไหมลูกแล้วก็คูณกับ Q1 Q2 ส่วน R ยกกำลัง2บางคนบอกอะไรนะใช้ทั้งแพท2ทั้งสามัญ นะจ๊ะตัวเนี้ยคือตัวที่พิสูจน์มาแล้วรวบให้เราเรียนนี่คือค่า K เหมือนปกติ K ตรงนี้คือ9คูณ10กำลัง9เออตัวเดิมเพราะฉะนั้นมันคืออะไรนั่นแหละมันคือ F เท่ากับ K Q1 Q2 ส่วน R ยกกำลัง2เราชินกับ Q ใหญ่เฉยๆโอเคป้าแล้วก็ไม่ชินในรูปที่เขียน K เป็น1ส่วน4พาย F ซาลอน0ถามว่าตรงนี้จะกลายมาเป็นพลังงานสักได้อย่างไรข้างบนหัวข้อที่5เป็นพลังงานในการเคลื่อนประจุนะนั่นหมายความว่าเราต้องทำงานเพื่อเคลื่อนประจุแต่ถามว่างานตรงนี้มาสะสมเป็นอะไรงานตรงนี้มาสะสมเป็นสิ่งที่เรียกว่า EP เพราะฉะนั้น EP มันก็คืองานงานมันคือ FS F ในที่นี้คืออะไร1ส่วน4พาย Epsilon 0คูณกับ Q1 Q2 ส่วน R ยกกำลัง2
S ในที่นี้คืออะไร S ในที่นี้ก็คือนั่นหมายความว่าถ้าเขาใช้คำว่าพลังงานศักย์ไฟฟ้าเราสามารถเขียนเป็นอะไรได้เลยลูก EP ของ electric สามารถเขียนเป็น1ส่วน4 pi epsilon 0คูณกับ Q 1 Q 2แล้วก็ส่วน R หน้าซื่อเขียนแค่นี้จริงๆแล้วก็ส่วน R ไปหน้าซื่อแต่มันมีความพีคตรงที่ว่าถ้าเมื่อไรเขาให้ใช้ดั้งเดิมตรงนี้เรียกคูลอมลอแบบดั้งเดิมนะถ้าเป็นแบบคลาสสิคอลหรือดั้งเดิมเวลาแทนตรงนี้แทนบวกลบของประจุด้วยเพราะมันใช้คำว่าอะไรลูกมันใช้คำว่าศักตรงนี้ขึ้นกับชนิดของประจุไฟฟ้าขำโอเคบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้คำว่างานมันคือดับมันอยู่ถ้าเมื่อไรใช้พลังงานก็หมายความว่าอ๋อเราทำงานแล้วสะสมตัวอยู่ในรูปของพลังงานโอเคไหมถ้าเขาใช้ฟอร์มของดั้งเดิมคือเอาประจุเช่นเอาประจุมาวางพร้อมกันอย่างข้อเนี้ยถ้าครูสมมุติว่าครูเอาประจุมาวาง3อันประจุ1ประจุ2แล้วประจุ3มาวางเวลาเราคิดพลังงานเวลาเราคิดงานก็คือเอา1มาวางเสร็จปั๊บเอาอะไรมาวางเอา2มาวางเอา3มาวางตอนเอา1มาวางไว้ไม่มีผลอะไรหรอกชิวๆไม่มีใครต้านแต่ตอนเอา2มาวางเกิดอะไรขึ้นตอนเอา2มาวางเราต้องทำงานเพื่อต้านสนามจาก1แล้วพอเราเสร็จปั๊บเราเอา3มาวาง3ก็จะต้องทำไงลูก3ก็จะต้องเอามาวางโดยที่1เราต้องทำงานต้าน1ก่อนต้านสนามจาก1แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องทำงานเพื่อต้านสนามจาก2เวลาเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บเป็นประการสีม่วงตรงนี้นะเวลาเราเขียนต่อมันจะได้เป็นไงแสดงว่าเวลาเขียนอ่ะเราก็ต้องบอกอ๋อเราต้องทำงานพลังงานศักย์ที่สะสมอ่ะก็คือเราทำงานในการอะไรทำงานระหว่างคู่1 2แล้วก็ทำงานระหว่างคู่1 3แล้วก็ทำงานระหว่างคู่2 3คอนเซ็ปต์ที่ครูเขียนตรงนี้เคยออกทั้งแพท2แล้วก็3โอเคป่ะเราทำงานเพื่อสะสมในรูปของพลังงานศักย์แล้วพอพูดว่ามันเป็นพลังงานศักย์ปั๊บเราต้องแทนเครื่องหมายบวกลบของทั้ง Q1 และ Q2 ให้เคลียร์เวลารวมพจน์หรืออะไรก็ตามใส่เครื่องหมายบวกลบตรงนี้จริงๆเหมือนคำนวณเลขปกติห้ามตัดทิ้งห้ามไปรวบออกโอเคไหมลูกประมาณนี้นี่แหละแต่ข้อแตกต่างตรงนี้นะมันเป็นจุดที่มันต้องจำเพราะถ้าให้พูดกลับไปอ่ะวุ่นวายแต่ถ้ามันตั้งจากศักย์ไฟฟ้า Q เล็กตรงนี้ไม่ต้องแทนประจุครูเอาข้างบนไว้พูดทีเดียวนะไม่ต้องแทนประจุ Q เล็กไม่ต้องแทนประจุแต่ Q ใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใน V ตรงนี้ให้แทนประจุเนี่ยความวุ่นวายของมันมีทั้งแทนมีทั้งไม่แทนวุ่นวายมากมายเต็มไปหมดโอเคไหมลูกนี่แหละ1ข้อของเขาโอเคไหมคะโอเคไหมคะนี่1อันเนื้อหาเยอะนะคะลูกเนื้อหาไม่ได้น้อยแต่ถามว่ายากถึงในระดับที่เราเองจะทำไม่ได้เลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นข้อควรรู้ถัดมาตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุเนี่ยสัญลักษณ์จะใช้เป็นคาปาซิเตอร์ตัวย่อคือ C สัญลักษณ์เนี่ยแล้วแต่จะเป็น2ขีดเท่ากันแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็น2ขีดที่เว้าข้างตรงข้างก็ได้แต่ว่ามันจะยาวเท่ากันเป็นแบบนี้คาปาซิเตอร์นิยามของคาปาซิเตอร์คืออะไร C มันจะเท่ากับ Q ส่วน V ความจุของมันจะมีค่าเท่ากับสัดส่วนระหว่างประจุที่เก็บไว้กับศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บใช้แค่นี้ลูกตัวเก็บประจุ C เท่ากับ Q ส่วน V โอเคมั้ยถ้าสมมตินะคะเราบอกว่าเรามีตัวนี้ลูกทรงกลมตัวนำครูขออนุญาตครูเว้นที่ไว้ไม่ค่อยดีนะคะฝากหากระดาษหาอะไรทรงกลมตัวนำอ่ะมันจะมีลักษณะของมันอยู่คือทรงกลมตัวนำรัศมีเขาจะใช้เป็น A เขาจะไม่ใช้รัศมีเป็น R อย่างเราชินในเรื่องอื่นนะคะเพราะว่าเรามี R อยู่แล้วในสูตรถ้าเรามี R อยู่แล้วในสูตรเนี่ยแล้วเราเขียน E เอาหายไปเลยนะคะทรงกลมไปดูก่อนกลับมาไหมโอเคกลับมาทรงกลมตัวนำรัศมี A ให้สนใจอยู่2 อย่าง
สนใจสักไฟฟ้ากับสนามไฟฟ้าสีม่วงตรงนี้เป็นภายในครูบอกสูตรเลยนะครูไม่ผ่านไล่ภายในตรงเนี้ยมันคือ EN มันจะเป็น0ต้องจำนะคะแล้วก็ VIN มันจะมีค่าเท่ากับ V ที่ Surface คือที่ผิวกลายเป็น KQ ส่วน A อันนี้ขออนุญาตสอนไปเลยนะคะฝึกจำไปเลยตัวถัดมาคือสนใจที่ผิวถ้าสนใจที่ผิวอะ E ที่ผิวหรือ Surface จะมีค่าเท่ากับ KQ ส่วน A กำลัง2แล้วก็ V ที่ Surface มันจะกลายเป็น KQ ส่วน A ตรงนี้มันเป็น0เพราะอะไรเพราะภายในที่มันโดยธรรมชาติอะของทรงกลมตัวนำโดยธรรมชาติของทรงกลมตัวนำนะประจุที่มีทั้งหมดมันจะวิ่งออกไปอยู่ที่ผิวพอวิ่งไปอยู่ที่ผิวนั่นหมายความว่าเวลาเราดูสนามไฟฟ้าปิดล้อมตรงกลางหรือภายในมันจะไม่มีประจุไฟฟ้าอยู่เลยพอไม่มีประจุไฟฟ้าอยู่เลยอ่ะคิวที่อยู่ภายใต้เส้นปะที่ครูสร้างขึ้นสีม่วงมันไม่มีอยู่หรอกพอมันไม่มีอยู่เสร็จปั๊บคิวมันก็เลยเป็น0แต่ในกรณีของสักไฟฟ้ามันคือการนับที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่กระทําในการย้ายประจุจากไกลมากๆเข้ามาตรงกลางนะคะข้างในมันไม่มีประจุก็จริงแต่ที่ผิวมันมีประจุอยู่เวลาทำงานงานไปผ่านสักที่ผิวมาก่อนเพราะฉะนั้น V in ก็เลยใช้เป็น V surface โอเคไหมลูกแล้วที่สุดท้ายที่สุดท้ายคือที่ด้านนอกที่ด้านนอกด้านนอกตรงนี้เนี่ย E ที่อยู่ outside จะมีค่าเป็น KQ ทั้งหมดส่วนด้วยระยะห่างกำลัง2สังเกตนะมี R มี A A คือพอดีกับรัศมีถ้าเป็นภายนอกก็คือ R เป็นระยะใดๆที่เราสังเกตได้เลยโอเคนะคะแล้ว V ที่เป็นภายนอกก็จะเป็น KQ ส่วน R พอมาถึงตรงนี้เราต้องเรียงอะไรให้ได้บ้างเราต้องรู้ว่าอะไรลูก E in มันเป็นไงที่สุดน้อยที่สุดเพราะมันเท่ากับ0โอเคป่ะตัวถัดมาคืออะไรลูก E out แล้วตัวที่มีค่ามากที่สุดคือ E ที่ surface เพราะอะไรประจุมันเป็นประจุเดียวกันพอมันเป็นประจุเดียวกันสนามไฟฟ้า E มันเท่ากับ KQ ส่วน R กำลัง2มันขึ้นกับค่า R ถ้า R น้อยนะคะถ้า R น้อย E จะมากแต่ถ้า R มาก E จะน้อยแต่เวลาเราเรียงนะคะเราเรียงจากไฟฟ้า V ที่อยู่ที่ inside จะเท่ากับ V ที่อยู่ surface แล้วก็เป็นไงกว่ามากกว่า V ที่อยู่ด้านนอกใครจะตั้งจาก V out ก็ได้นะคะเอาเป็น V out น้อยที่สุดแล้วก็2ตัวนี้เป็นไงกัน2ตัวนี้เท่ากันอันนี้เก็บไว้ครูพูดถึงทรงกลมตัวนำก่อนเพราะว่าข้อสอบเขาก็ออกโอเคไม่รู้คราวนี้พอเราบอกว่าเมื่อกี้เราพูดตัวเก็บประจุค้างไว้ซึ่ง C เท่ากับ Q ส่วน V ตรงนี้ข้อคุณรู้คืออะไรเพราะมันมีตัวเก็บประจุแบบนี้เสร็จปั๊บถ้าเรามาพูดถึงความจุของตัวเก็บที่เป็นทรงกลมตัวนำ C มันเท่ากับอะไรลูก Q ส่วน V V ในที่นี้จะหมายถึง V surface จะกลายเป็น Q ส่วนด้วยเอา V surface มาแทนค่ะจากข้างล่างกลายเป็น KQ ส่วน A เพราะฉะนั้นถ้าเรามีทรงกลมตัวนำเราอยากรู้ว่าค่าความจุความจุนะไม่ใช่จำนวนประจุนะคะค่าความจุเขาเป็นเท่าไหร่เราก็สามารถหาได้จากอะไรโลกเราก็สามารถหาได้จากเราเอา A ส่วน K ก็คือสามารถเอาค่าของ A ในที่นี้ก็คือค่าของรัศมีนะคะมาใส่แทนได้เลยในตรงนี้นี่หัวข้อสำคัญของเขาโอเคปะลูกโอเคไหมลูกนี่หัวข้อที่6ลามปามมากนะคะตอนนี้จะ40 50น่าจะ40นาทีแล้วยังไม่จบที่เป็นสรุปส่วนสำคัญเลยนะคะมีตรงสี่เรียดลูกเรารีวิวพวกนี้ไปก่อนแล้วพอเราไปละเอียดในโจทย์นะคะมันจะได้ขึ้นใจตัวถัดมาค่ะลูกตัวการเอาตัวเก็บประจุมาแตะกันคำว่าแตะกันในที่นี้มีอะไรบ้างสมมติเรามี C ตัวที่1เป็นกลมๆ ก็ได้แล้วก็มี C ตัวที่2คำว่าแตกกันก็คือเอาอะไรมาจำตรงกลางเป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งการต่อวงจรที่มีคาปาซิเตอร์2ตัวนี่เป็น C1 นี่เป็น C2 แล้วเราก็มีสวิตช์เว
เด็ดแบบนี้ก็ได้โอเคไหมไอเนี่ยจะเรียกว่าการนำวงจรมาแตะกันแตะแบบเอาตัวมันที่เป็นตรงกลมมาปุ๊บกันก็ได้หรือเราจะเอาลวดตัวนำมาจำก็ได้ถ้าเราเอาลวดตัวนำมาจำปลาจุกก็จะถ่ายเทได้แบบอิสระถ้าเอาผิวของทรงกลมที่เป็นตัวจุมาปุ๊บกันนะคะมาแตะกันมันก็จะถ่ายเทประจุไปมาได้ข้อควรรู้แค่นี้เองแต่ว่ามันก็จะมีหลักของมันลูกมันก็จะมีหลักว่าอะไรเวลาเราทำมานะเราก็ต้องแยกเหตุการณ์นะคะเราต้องแยกเหตุการณ์ว่าอะไร C1 C2 อ่ะมันก็จะมีเหตุการณ์ตอนก่อนอาจจะเก็บไว้เป็น Q1 ไอ้นี่เก็บไว้เป็น Q2 ในเหตุการณ์ตอนก่อนโอเคป่ะตัวนี้ก็อาจจะเก็บไว้เป็น Q1 ตอนก่อนไอ้นี่เก็บไว้เป็น Q2 ตอนก่อนทันทีที่เราสับสวิตช์หรือนํามันมาแตะกันสับสวิตช์หรือนํากันมาแตะกันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการแชร์ใครโลกมันจะแชร์คิวให้กันและกันแล้วแต่ว่าใครเสียใครจะได้มันจะหยุดแชร์เมื่อไหร่มันจะหยุดแชร์เมื่อมันมี V เป็นไงกันทั้งคู่เท่ากันทั้งคู่ V ตรงนี้เกิดจากการที่มันเป็น V หลังแตะเรียก V ตรงนี้ใหม่ว่า V total แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า V total ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ V total ตรงนี้จะเกิดจากการเอา Q1 บวกกับ Q2 แต่เป็นค่าตอนก่อนแตะนะจ๊ะQ1 บวกกับ Q2 ซึ่งเป็นค่าตอนก่อนแตะหารด้วย C1 บวกกับ C2 V total ตรงนี้คือ V ที่มันแตะกันจนจบแล้วนะคะเกิดจากการที่มันแชร์คิวให้กันและกันแล้ว V มันเท่ากัน V ตรงนี้เป็น V หลังแตะหาได้จากการเอาประจุรวมตอนก่อนคิดบวกลบด้วยนะคะ Q ตรงนี้แทนบวกลบด้วยเอา Q1 มาบวกกับ Q2 ให้เรียบร้อยแล้วก็หารด้วย C1 บวกกับ C2 นี่คือ V ที่มันได้หลังจากที่มันแตกกันพอมันได้ V หลังแตกกันเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะทำคืออะไรถ้าสมมุติแกอยากรู้ว่าเฮ้ยในข้อมูล Q ตอนหลังแตกของแต่ละตัวเป็นยังไงก็แค่ทำอะไรลูกถ้าแกหา Q1 แกก็เอาอะไรคะสมการของตัวเก็บประจุ C มันเท่ากับอะไรนะ C มันเท่ากับ Q ส่วน V ตรงนี้ไม่หน้ารันไม่มานะคะเพราะฉะนั้น Q ก็กลายเป็นแค่อะไรลูกเราเอา C คูณ V ถ้าอยากได้ Q1 ก็เป็น C1 คูณกับ V หลังแตะอยากได้ Q2 เท่ากับ C2 คูณ V หลังแตะแค่นั้นเองโอเคไหมถ้าตอนเริ่มต้นไม่มีประจุอยู่เลยก็ถือว่า Q ก่อนแตะของตัวนั้นเป็น0ชิวๆค่ะลูกแค่นี้โอเคเปล่าเนี่ยชิวเท่านี้ชิวจริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวต้องไปดูว่าตอนเราทำโจทย์ออกมาแล้วเราเป็นยังไงบ้างคราวนี้ตัวการต่อตัวเก็บประจุครูจะไปค่อนข้างไวนะมันจะต่ออยู่2แบบลูกหนึ่งต่อแบบอนุกรมถ้าเป็นการต่อแบบอนุกรมคือต่อเป็นเส้นยาวๆบนเส้นเดียวกันแบบนี้อย่างครูจะดูว่าเส้นเดียวกันหรือแยกเส้นครูจะไม่ได้ดูรูปล่างนะว่าเส้นมันอยู่ขนานกันอยู่นั่นนี่นู่นการตั้งฉากกันแต่ครูจะมองว่าเส้นเดียวหรือแตกเส้นถ้ามันอยู่บนเส้นเดียวกันเป็นการต่อแบบอนุกรมคิวที่ผ่าน1จะต้องเท่ากับคิวที่ผ่าน2เท่ากับคิวที่ผ่าน3นั่นหมายความว่าไงลูกคิวทุกตัวเป็นไงกันคิวมันเท่ากันทั้งคิวรวมคิว1คิว2และคิว3ตรงนี้ส่งผลให้อะไรลูกส่งผลให้เกิดสูตร1ส่วน C รวมมีค่าเท่ากับ1ส่วน C1 บวก1ส่วน C2 แล้วก็บวกกับ1ส่วน C3 มีมากกว่านี้ก็บวกกันให้เต็มที่ค่ะลูกอย่างครูจะมีคำจำของครูคือ C กลมเป็นส่วนกลับคำนวณเสร็จสับอย่าลืมกลับส่วน C กลมเป็นส่วนกลับนะพอคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยทำทางขวาเสร็จแล้วอะสมมุติได้เลขเป็น5ส่วน2อย่าลืมกลับขึ้นมานะคะเป็น2ส่วน5นั่นคือ C รวมนะคะในทางที่มันคล้ายๆกันคือตัวที่2เป็นการต่อแบบขนานข้อควรรู้การต่อแบบขนาน V มันจะเท่ากันเพราะต่อเข้ากับ2จุดใดๆเดียวกันนะคะตัวนี้ข้อควรรู้คืออะไร V1 จะเท่ากับ V2 เท่ากับ V3 เท่ากับ V รวมข้างบนครูไม่ได้เขียนคิวให้นะคะแล้วก็ครูไม่กล้าขยับเพราะว่าครูกลัวตัวหนังสือมันจะหายไปเวลาต่อออกมามันจะเป็นแบบนี้ลูก C1 C2 แล้วก็ C3 เวลาเราหา C รวมอะค่ะมันจะหาได้จากเอา C1 บวก C2 บวก C3 ถ้าเคยชินกับตอนม.ต้น
เวลาเราต่อ r อนุกรมมันเป็นไง r มีค่าเท่ากับ r 1บวก r 2บวก r 3แต่อนุกรมของ c มันดันเป็นเศษส่วนแล้วพอมันเป็นการต่อแบบขนานมันจะได้เป็น1ส่วน r ถูกป่ะเพราะฉะนั้นให้สังเกตดู r กับ c เวลาต่อมันจะเป็นตรงกันข้ามกันตัวหนึ่งเป็นผลรวมตัวหนึ่งเป็นส่วนกลับอย่างครูจำอันเดียวอะค่ะครูจำ c กลมเป็นส่วนกลับเพราะฉะนั้น c ขนานจะเป็นผลรวมโอเคไหม c กลมเป็นส่วนกลับเพราะฉะนั้น r อนุกรมจะเป็นผลรวมอย่างนี้ลูกนี่วิธีการจำนะคะให้พอสคิดแล้วจดตรงนี้ให้เรียบร้อยครูจะ5 4 3 2 1เพราะว่าครูคิดว่าปากกาอาจจะหายไปอันโอ้ยังอยู่พอสคิดนะคะจดตามครูให้เรียบร้อยครูเสียเวลาบทหลังๆเป็นบทที่ครูค่อนข้างไม่ถี่แล้วครูค่อนข้างให้เวลาแม้กระทั่งการมาทวนสูตรตรงนี้ตรงไหนอธิบายเพิ่มเติมให้ได้ครูอธิบายตลอดครูไม่ได้ทิ้งเพราะอะไรลูกโดยธรรมชาติเวลาเราไปเข้าติวที่ไหนก็ตามเนื้อหาม.4ก็คือพาร์ทกลศาสตร์อะเราจะถูกติวซ้ำเป็นทุกเรื่องที่ถูกหยิบขึ้นมาติวบ่อยที่สุดแล้วเรื่องหลังๆตั้งแต่พวกของไหลความร้อนคลื่นเนี่ยจะถูกทิ้งเสร็จปั๊บมันไม่คุ้นชินสำหรับเราโลกเป็นเรื่องที่เหมือนความรู้สึกเราทั้งที่เรียนไปแล้วคือใหม่มากเพราะไม่ได้เกิดการทวนซ้ำทีเพราะฉะนั้นพาร์ทที่เป็นตั้งแต่สมบัติของสารมาจนถึงคลื่นมาถึงไฟฟ้าครูจะค่อนข้างเสียเวลาทบทวนส่วนสำคัญสำหรับใครที่ผ่านบีกินมาก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตอนเบสิกของบีกินอะเราเน้นเข้าใจอะไรง่ายๆทวนสูตรทวนการใช้สูตรซึ่งถ้ามาฟังตรงนี้ต่อมันคือการอัพเลเวลขึ้นไปโอเคมั้ยแต่ถ้าใครที่ไม่เคยลงบีกินมาครูก็อยากให้ดูแล้วเกิดแบบเรารู้เรื่องอะไม่ได้แบบว่าทิ้งแกทอดทิ้งแกขนาดนั้นนะคะพอสคลิปโจทย์ให้เรียบร้อยส่วนฉันจะไปทำโจทย์แล้วจ้ะดำเนินมาถึงจะ50นาทีอีกแล้วนี่ข้อนี้ฉันมีความคาดหวังว่าพวกแกจะตอบได้เริ่มเมื่อนำแท่ง PVC ถูกับผ้าสักหลาดแล้วนำไปจ่อใกล้ๆซูมภาพออกมา PVC เป็นอะไรลูกเป็นลบหมดเลยโอเคไหมข้อใดถูกต้องข้อก็รู้กระดาษเองอะโดยสภาพมันเป็นฉนวนเราจะเหนียวนำมันยังไงก็ตามมันจะปล่อยประจุออกจากตัวเองป่ะไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่สเต็ปของการเหนียวนำหนึ่งตอนนี้เราเอาอะไรมาจ่อเอาลบมาจ่อมันต้องเหนียวแหละเหนียวบวกให้มาทำไมเหนียวบวกหมักไกลผลักใครให้ไกลผลักบวกให้ไกลเอ้ยขอโทษเหนียวบวกมาใกล้เหนียวผลักลบให้ไกลแต่ข้อควรระวังกระดาษเป็นฉนวนเพราะฉะนั้นตอนมันเหนียวไอ้ฝั่งข้างบนตรงนี้ลบมันจะเหนียวอะไรมาเหนียวบวกแล้วทิ้งอะไรไว้ข้างล่างทิ้งลบแต่ถามว่ามันมีแผ่นต่อไปด้วยถ้ามันมีแผ่นต่อไปด้วยครูถามว่าบวกจากทุกแผ่นจะทะลุมาเองได้ไหมตอบไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้าบวกลบมันทะลุสุดหากันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวนำอันเดียวหรือมันไม่ใช่วัตถุอันเดียวนะคะมันจะไม่ได้ถ่ายเทประจุบวกประจุลบออกไปได้นะลูกมันเหนียวนำได้แต่มันจะไม่โผล่ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสนี้เกิดอะไรขึ้นบวกลบข้างบนแผ่นบนเคลียร์แล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรตัวนี้ก็จะต้องเป็นบวกตัวนี้เป็นลบเหนียวอันถัดมาเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็จะเป็นบวกตัวนี้จะเป็นลบเพราะฉะนั้นรูปที่สอดคล้องกับทฤษฎีครูไม่มองช้อยเลยนะเพราะยังไงก็ต้องดูให้เรียบร้อยครูไม่ได้มองช้อยเพราะฉะนั้นข้อที่บอกว่าเฮ้ยอยู่กับลบมันเป็นบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันแชร์เป็นบวกหมดเลยถูกหรือผิดผิดเพราะอะไรโดยธรรมชาติมันต้องมีอะไรคะอยู่ลบต้องมีคละอยู่ผิดตัวนี้ลบไอ้นี่บวกลบ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 โอเคตอบข้อขอไขตรงเงื่อนไขที่เราไล่กันคราวนี้มาดูข้อควายผิดยังไงข้อควายลบเหนียวไอ้นี่เป็นบวกไปทั้งแถบเอาไอ้นี่เป็นลบถูกหรือผิดผิดเพราะมันอะไรมันข้ามแผ่นไม่ได้โอเคเปล่ามันข้ามแผ่นไม่ได้ตัวข้างล่างเฮ้ยลบดึงลบผิดลบผลักลบนี่คือข้อที่มันควรจะเป็นสรุปข้อนี้ตอบข้อขอไข
โอเคเปล่า272ตอบข้อขอไข่จดตามเรียบร้อยครบไปข้อถัดไปค่ะที่ข้อ273ไม่แกแต่อันนี้มีพีอันนี้เป็นอะไรทรงกลมตัวนำเมื่อกี้เป็นฉนวนข้อนี้เป็นทรงกลมตัวนำเอาคำนี้ก่อนมันทำไมกันได้มันปล่อยคิวทะลุผ่านได้เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้ามันปล่อยคิวทะลุผ่านได้ตอนแรกถ้ามันเป็นกลางโอเคป่ะแสดงว่ามันก็จะเหนี่ยวแบ่งฝั่งทั้ง3อันก็ต่างกับฉนวนเมื่อกี้เขาบอกว่า x y และ z ที่มีประจุบริสุทธิ์เป็น0ก็คือคำว่าประจุบริสุทธิ์เป็น0ก็คืออะไรลูกมีบวกเท่ากับลบโอเคป่ะวางติดกันนั่นติดกันแสดงว่าคิววิ่งได้ลูกนะคะที่เป็นฉนวนฉนวนคือตรงนี้ลูกไม่ถ่ายจากข้างล่างไม่ถ่ายเทกับพื้นดินแต่ถ่ายเทกันเองบนลูกข้างบน3ลูกตรงนี้โอเคนะเมื่อนำแท่งที่มีประจุบวกมาวางใกล้ๆอ้าวเอาบวกมาวางใกล้ๆกับทรงกลม x แต่ไม่แตกข้อใดแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องโดยธรรมชาติบวกต้องเหนี่ยวใครลูกบวกมันจะต้องเหนี่ยวใครให้เข้ามาหามันลบมันต้องเอาลบมาใกล้มันแล้วผลักใครผลักบวกและบนความเป็นฟรีแลนซ์เป็นอิสระของประจุในที่นี้เพราะว่ายังดันอยู่บนทรงกลมตัวนำนั่นหมายความว่ามันจะแบ่งชัดเจนว่าอะไรลูกครึ่งหนึ่งเป็นลบครึ่งหนึ่งเป็นบวกอยู่ที่เท่าไหร่เลยอยู่ที่3ดูนั่นหมายความว่าข้อไหนเป็นคำตอบตอบข้ององูทำไมถึงเป็นงองูไปดูกอไก่ลูกอันนี้มันแบ่งกันเองแต่โดยธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นบวกดึงบวกอีกอ่ะบวกดึงบวกได้ไหมไม่ได้ข้อนี้ผิดโอเคป่ะอันนี้บวกดึงลบเกือบถูกแล้วแต่ผิดเพราะอะไรลูกโดยธรรมชาติลบของทุกอัมมันจะต้องวิ่งอิสระมาได้หมดเลยส่วนคอควายเป็นบวกดึงบวกข้อนี้ผิดตอบข้ององูนะจ๊ะต่างกันยังไงลูกข้อหลอก272กับ273บอกแล้วว่าถ้ามันเป็นฉนวนเหนี่ยวนำได้นะแต่เหนี่ยวนำแล้วข้ามแผ่นไหมไม่ข้ามแต่ถ้าเป็นตัวนำเหนี่ยวนำแล้วทำไมลูกเหนี่ยวนำแล้วข้ามแผ่นด้วยโอเคป่ะข้ามแบบวิ่งไปเลยวิ่งไปอิสระไปมาได้เลยนี่คือความพิเศษของทรงกลมตัวนำแต่เขาหลอกเรามาบนคำว่าขาตั้งเป็นฉนวนขาตั้งไม่ได้เกี่ยวอะไรโลกลูกอ่ะมันต่อกันอยู่ข้างบนขาตั้งเป็นฉนวนในที่นี้บ่งบอกแค่ว่าอ๋อมันไม่แชร์ประจุกับพื้นดินซึ่งเป็นกาวถ้าเมื่อไหร่มันแชร์ประจุที่อยู่บนพื้นดินโดยเป็นกาวมันก็จะเกิดการไหลออกลูกนะคะเกิดตัวที่มันไม่ได้ถูกเหนี่ยวไว้ให้ไหลนี่ข้อ273เหนี่ยวนำง่ายๆนะคะเหนี่ยวนำง่ายๆคนจะตอบได้แต่ลูกเล่นอยู่ที่คำว่าฉนวนกับปกติตัวถัดมานำจานโลหะที่เป็นกลางทางไฟฟ้าไปวางใกล้ๆแต่ไม่สัมผัสกับวัตถุที่มีประจุบวกดังลูกโดยธรรมชาติจานโลหะเป็นกลางทางไฟฟ้าคำว่านางเป็นกลางทางไฟฟ้าคืออะไรลูกนางจะมีบวกกับลบเป็นไงกันเท่าๆกันนางจะมีบวกกับลบเท่าๆกันถ้าเอามาวางไว้แบบนี้เกิดอะไรขึ้นข้างล่างเป็นบวกแสดงว่าตัวนางเองจะเหนี่ยวนำแล้วเกิดอะไรครูยังไม่ไปดูคำถามนะอันนี้ดูความเข้าใจแล้วก่อนข้างล่างเป็นบวกแสดงว่าจานโลหะจะเหนี่ยวนำข้างล่างให้กลายเป็นลบเป็นสีปากกาดีกว่าถูกปะนางจะเป็นลบเพราะฉะนั้นข้างบนจะเหลืออะไรอยู่ข้างบนก็จะเหลือเป็นบวกนี่เหนี่ยวนำง่ายๆเอาความเข้าใจกำลังสดจากข้อที่ผ่านมาเสร็จปั๊บมาต้องอ่านโจทย์แล้วแหละจากนั้นต่อสายดินกับจานโลหะโดยสัมผัสที่ด้านบนโอเคเปล่าแล้วจึงนำสายดินออกสัมผัสก่อนแล้วถึงเอาออกสุดท้ายแยกจานโลหะออกไปสุดท้ายแยกจานโลหะออกไปจากวัตถุที่มีประจุบวกคำถามข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับตัวนี้ข้อใดถูกต้องโจสั่งให้ลูกหาข้อถูกเพราะฉะนั้นข้อคุณรู้ถ้าเอาตัวนี้มาต่อสายกาวค่ะลูกเอาตัวนี้มาต่อสายกาวซึ่งออกมาคำถามใครถูกดึงไว้
ลบถูกดึงล็อกไว้ไอ้นี่ถูกล็อกไว้ลูกพอถูกล็อกไว้ด้วยแรงไฟฟ้าที่มาจากประจุบวกใครจะไหลออกมาตอบประจุบวกจะทำไมคะจะไหลออกพอจะประจุบวกไหลออกเสร็จปั๊บโดยสุดที่บนจานตรงนี้จะเหลือแต่อะไรลูกเหลือลบที่ถูกเหนี่ยวไว้จากข้างล่างพอเสร็จปั๊บเขาบอกว่าเขาเอาออกห่างจากตรงที่มันเป็นบวกเกิดอะไรขึ้นลูกไอ้ตัวนี้ก็จะมีอะไรกระจายตัวมีประจุลบกระจายตัวเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับจานโลหะมีประจุสุทธิเป็นบวกถูกหรือผิดผิดเพราะอะไรบวกมันออกไปหมดแล้วโอเคป่ะมีประจุสุทธิเป็นลบถูกต้องตอบข้อขอไข่ข้อควายเป็นกลางกลางได้ไหมบวกไหลออกไปหมดแล้วตัวเองเหลือแต่ลบเป็นกลางไม่ได้งองูก็คำว่าเป็นกลางก็ไม่ได้ข้อนี้สรุปเลยเราตอบข้อขอไข่ต้นข้อพวกนี้มันชิวนะมันชิวมันควรจะได้คะแนนโอเคไหมลูกจดตามให้เรียบร้อยนะจ๊ะจดตามให้เรียบร้อยครูนั้นไปข้อถัดไปค่ะลูกไปข้อ275ข้อ275บอกว่าจงเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ทำให้อิเล็กโทรสโคปที่เป็นกลางทางไฟฟ้ากลางออกค้างไว้อันนี้เป็นการทดลองลูกซึ่งหลายๆโรงเรียนเขาเน้นมากเลยหลักการมันก็มีแค่อะไรลูกสเต็ป1เอาอะไรมาคะนำวัตถุมีฉาบจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้มาทำอะไรคะมาลอกถูกป่ะ2นะคะนำกาวมาต่อคุณยังไม่ดูโจทย์เขานะนำกาวมาต่อประจุทำไมคะประจุเหมือนตัวล่อจะทำไมออกไหลออกพอไหลออกเสร็จปั๊บ3นำกาวออกตัวที่4เหลืออะไรลูกเหลือสุทธิเป็นตรงข้ามกับตัวที่นำมาลอกครูขออนุญาตใช้คำทาวบ้านเพราะฉะนั้นเหลือสุทธิเป็นตรงข้ามกับตัวที่นำมาลอกมันเข้าใจง่ายไงโอเคไหมเราไม่ใช้คำว่าเหนียวโอเคปะเหลือสุทธิเป็นตรงข้ามกับตัวที่นำมาลอกเพราะฉะนั้นสเต็ปที่ควรจะเกิดขึ้นอ่านตัวเลือกดูของเขากันนะคะเขาบอกว่าอันแรก A ต่อสายดินไม่น่าใช่ต่อสายดินอยู่ขั้นตอนที่เท่าไหร่2โอเคป่ะต่อสายดินอยู่2ลูกไม่ใช่เอาสายดินออกอ่ะหนักเลยไอ้นี่เป็นอะไรเป็นสเต็ป3แล้วโอเคป่ะเป็นสเต็ปข้างหลังท่านไล่จากของเราโอเคมั้ยลูกเพราะฉะนั้น4นำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้าอิเล็กโทรสโคปอันนี้น่าจะเป็นอันแรกแต่อ่านดีให้ชัวร์ก่อนนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าออกจากอิเล็กโทรสโคปไม่ใช่โอเคมั้ยไม่ใช่อะไรลูกสเต็ปแรกของเราครูอาจจะเรียงไม่เหมือนเขานิดหน่อยนะสเต็ปแรกของเราต้องเป็นค่ะนำประจุไฟฟ้า1เสร็จปะเสร็จปั๊บนำกาวมาต่อสายดินสเต็ปที่3ทำไงลูกถ้าสมมุติเราเอาสายดินออกเลยมีผลไหมไม่มีผลหรอกเอาสายดินออกเลยก็ได้โอเคปะเอาสายดินออกเลยก็ได้แต่ก็ควรจะเอาสายดินออกก่อนเพราะอะไรลูกเราต้องเหนี่ยวค้างไว้ถ้าสมมุติเราเอาประจุที่มีไฟฟ้าตัวเหนี่ยวออกก่อนมันก็จะไม่มีอะไรหลังพอเราตัวนั้นออกก่อนเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือประจุทั้งหมดก็จะไม่มีตัวเหนี่ยวไว้ละพอไม่มีตัวเหนี่ยวไว้ปั๊บประจุจะไหลออกกาวหมดเลยลูกทั้งไอ้ตัวที่เคยเอาออกไปก่อนแล้วก็ตัวที่เราตั้งใจจะเหนี่ยวไว้ถ้าเราไม่เอาสายกาวออกก่อนประจุจะไหลออกหมดเพราะฉะนั้นเอากาวออกก่อนลูกแล้วค่อยเอาประจุเหนี่ยวออกทีหลังเพราะฉะนั้นสเต็ปจะกลายเป็นอะไร C ไป A ไป B แล้วก็ไป D C A B D ต่อเป็นข้อขอไข่นี่การเหนี่ยวนำชิวไหมฉันมองว่ามันก็โอเคนะมันไม่ได้น่าเกลียดมันอยู่ในระดับที่โอเคฉันบอกเลยว่าการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิตสบายใจแล้วควรเก็บคะแนนให้ได้
มากกว่าการเหนี่ยวนำของไฟฟ้าและแม่เหล็กฟังนะไฟฟ้าสถิตแพทเทิร์นง่ายกว่าไฟฟ้าและแม่เหล็กไม่ซับซ้อนเข้าไม่วุ่นวายเรื่องทิศทางไม่อะไรทั้งสิ้นตรงไปตรงมาบวกผักบวกลบผักโบะโอเคป่ะประจุเหมือนผักการประจุต่างดึงกันแค่นั้นนะคะอย่าไปงงเองแล้วกันแค่นั้นเองนะคะข้อถัดมาเดี๋ยวขอนับข้อแป๊บมาได้กี่ข้อละ4ข้ออีกสัก 4-5 ข้อเนาะเริ่มขึ้นน่าจะเป็นพาร์ทคำนวณและแรงไฟฟ้าสนามไฟฟ้าอันนี้ขออนุญาตยังไม่ไป2ตัวนี้เป็นอะไรลูกเป็นเวกเตอร์ข้อควรรู้คืออะไรสมการที่บอกว่า F เท่ากับ QE Q ตรงนี้เป็นปริมาณสเกลล่าไม่ได้มีทิศทางโอเคป่ะนั่นหมายความว่าทิศ F ตามใครลูกตาม E ซึ่งทิศของ E ดูจากอะไรทิศของ E ดูจากเส้นแรงไฟฟ้าโอเคป่ะพจน์ของ F ที่วุ่นวายคืออะไรลูกมันคือ K Q1 Q2 ส่วน R กำลัง2กลายเป็น QE หรืออาจจะกลายเป็น QV ส่วน D นี่แทนศูนย์ E เป็นอะไรลูก K Q ส่วน R กำลัง2ความเป็นเวกเตอร์ของเขา1ถ้าทิศเดียวกันเอามาทำไมกันเอามาบวกกันถ้าวาดรูปออกมาแล้วทิศตรงกันข้ามเอามาลบกันถ้าวาดรูปออกมาแล้วได้ทิศของแรงหรือสนามตั้งฉากเอามาทำไมพีทาโกรัสสเต็ปที่4วุ่นวายที่สุดถ้าวาดรูปออกมาแล้วก็ทำมุมต่อกันเป็นเซตาหาไงลูกตัวรับสมมติครูบอกว่าเวกเตอร์รับเป็นซัม A แล้วกันหายังไงเอา A1 กำลัง2บวก A2 ยกกำลัง2บวก2 A1 A2 cos เซตานี่ข้อควรระวังเอาทวนสูตรก่อนเอาทวนสูตรก่อนแล้วให้สังเกตพจน์เวลาละรวมซัม E หรือซัม F ตัวร่วมมันเยอะนะคะตัวร่วมมันเยอะใช้การดึงตัวร่วมให้เป็นประโยชน์เนื่องจากข้อสอบมันใกล้กับสามัญมากถ้าครูทำได้ครูจะพยายามครูจะพยายามนะดึงโอเคไหมดึงให้มันเห็นหรือปรากฏเป็นตัวแปรให้โอเคก่อนแล้วถึงจะให้ลูกแทนค่าทีหลังฝึกไปเลยและอย่าลืมนะพวกแรงไฟฟ้าสนามไฟฟ้าพวกนี้ใจความสำคัญคือตรงนี้อันนี้คือเว้นที่ไว้ให้โจทย์ตรงนี้นี่แหละแต่ว่าเวลารันโจทย์น่ะอาจจะมีงานมีคาปาซิเตอร์นะคะมีการต่อคาปาซิเตอร์พ่วงมาด้วยเริ่มค่ะน่าจะตัวนี้แหละทรงกลม A รัศมีมาแล้วไหมล่ะทรงกลม A รัศมีรัศมีในทรงกลมเรื่องของไฟฟ้าห้ามใช้ R นะจ๊ะให้ใช้ A ใส่สตาร์ขีด2เส้นใต้ที่เซนติเซนติคือ10กำลังลบ2มีประจุไฟฟ้าขนาดเท่านี้คือ QAใส่สตาร์ขีด2เส้นที่ไมโครไมโครคือ10ลบ6โอเคไหมลูกบนตัวนำทรงกลม B มีรัศมีเท่านี้ไอ้นี่คือ A ของ B ใส่สตาร์เช่นเดียวกันเซนติคือ10ลบ2ยังไม่มีประจุไฟฟ้าคือ QB เป็น0เมื่อนำ A และ B มาแตะแล้วแยกออกจากกันแยกออกจากกันคืออยู่ห่างกันลูกใช้ตัวนี้เป็น R ไว้ก่อนแรงไฟฟ้าที่ A กระทำต่อ B มีค่ากี่นิวตันออสพ่อเขาถามหา F A กระทำ B จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ไม่ต้องคิดแรงดึงดูดระหว่างมวลระหว่างตัวนำทั้งสองกำหนดค่า K มาให้เท่านี้โหโจทย์โหดร้ายมากโจทย์โหดร้ายมากเพราะอะไรเอาตอนถามก่อนนะฉันตั้งจากตอนถามนะตอนถามจะกลายเป็นมี Aมี B อยู่ห่างกันเป็นระยะ2เซนติเมตรก็คือมี R เป็น2เมตรครูลืมใส่สตาร์ตรงนี้นะเขาถามว่าจะเกิดแรง F นะคะที่ A กระทำกับ B เป็นเท่าไหร่สูตรมันคืออะไร F A กระทำ B คือเขาไม่ได้ถามทิศนะ K Q A Q B ส่วนด้วย R ระหว่าง A และ B ยกกำลัง2ตั้งตัวนี้เลยลูก
พอมาถึงตรงนี้เกิดอะไรขึ้นโหดร้ายมากค่ะโหดร้ายมากเพราะอะไรไม่รู้ QA QB แล้วมันเป็นเกิดเหตุการณ์อะไรลูกเราต้องมามองอะไรตอนแตะเสร็จถูกป่ะถ้าจะมองแตะเสร็จเราก็ต้องมองว่า QA จะเกิดจากอะไร CA คูณ V total QB ก็จะเกิดจาก CB คูณ V total โอเคป่ะพอมาถึงตรงนี้เสร็จปั๊บสิ่งที่มันหายหรือมันขาดไปจากเราคืออะไรลูกเราต้องไปหา V หลังแต่แกสังเกตครูตั้งตัวแปรนะครูตั้ง1โจทย์ถามอะไร2ครูต้องใช้อะไร3ก่อนจะใช้ครูยังขาดอะไรข้อนี้พีคในระดับที่เป็นสามัญได้สบายมากนะจ๊ะเขาหา V หลังแตะซึ่งพจน์ของ V หลังแตะคือ V total ตรงนี้จะต้องเอามาจากอะไรลูกเอา QA บวกกับ QB QA กับ QB ตรงนี้ต้องเอามาจากตอนไหนลูกเอามาจากตอนที่มันก่อนแตะกันแล้วก็ส่วนด้วยเลย CA บวกกับ CB ครูไกด์ให้นะคะข้อนี้คิดเลขเอง5นาทีแน่นอนข้อนี้ถ้าทำถูกไปแทนเลขนะคะเอาค่ามาจากตอนก่อนแตะนะลูกก่อนแตะก็คือของ A ก็จะเป็น360ไมโครคูลอมโอเคไหมของ B เป็น0 CA หาจากอะไรลูกนั่นแหละเดี๋ยวพีคอีกค่ะข้อนี้จะทิ้งให้แทนค่าเองแต่อะไรลูกยังไม่จบค่ะยังไม่จบเพราะอะไรแกต้องไปสเต็ปที่4เพราะอะไรแกไม่มีอะไรไม่มี CA กับ CB ไม่มี CA กับ CB ซึ่ง CA ต้องหาจากอะไร AA ส่วน K CB หาจาก AB ส่วน K ค่ะเอาไอ้นี่ขึ้นไปแทนข้างบนก็จะได้ V total ได้ V total เอามาแทนในนี้พอได้ V total นี้เสร็จปั๊บเอามาแทนให้ครบค่ะลูกโหดร้ายเนาะโหดร้ายเลยนะคะแต่ถ้าทำถูกนะครูจะเติมคำตอบไปให้เป็นช่วงๆไปฝึกแทนค่าข้อนี้เสียเวลา5นาที10นาทีก็ให้มันเถอะเพราะอะไรอยากให้แทนเป็นตัวแปรนะยังไม่อยากให้รีบแทนเป็นตัวเลขเพราะว่าฝึกสามัญด้วยฝึกสามัญด้วยลูกข้อนี้ถ้าทำถูกลองรีเช็คตัวเลขครูด้วยนะคะ VT ของครูจะได้เป็น 2.4 คูณ 10 ลบ 3เอากลับมาแทนลูก QA ของครูครูไม่ได้แทนเป็นเหมือนครูเองก็อาจจะไม่ได้แทนเป็นตัวเลขสุทธิเท่าไหร่นะคะแต่เอากลับไปแทนแล้วกันไม่มีอะไรเยอะตรงนี้น่าจะทำเองได้ตัวนี้ทำเองได้F สุดท้ายที่ครูได้ถ้าได้ไม่เหมือนครูมาเม้นบอกครูใต้คลิปด้วยครูได้ 46.66 ในหน่วยของนิวตันโหดร้ายมากไม่ควรมาเป็นข้อผลคำตอบที่ไม่ควรมาเป็นข้อผลคำตอบเพราะ4สเต็ปผลเลขโหดร้ายไปปกติโดยธรรมชาติของข้อสอบแพท2ข้อผลคำตอบจะไม่ได้ยากมากแล้วก็จะไม่เล่นทศนิยมหนักขนาดนี้ทำตามข้อนี้ให้เรียบร้อยให้สังเกตนะครูตั้งจากสิ่งที่โจทย์ถามหาจากครูก่อนก็คือโจทย์ถามหาแรงตอนที่มันแยกออกจากกันแล้วซึ่งครูก็จะค้นพบว่าเฮ้ยฉันขาดคิวนะเพราะฉะนั้นถ้าครูอยากได้คิวครูก็ต้องไปมองว่าเฮ้ยแตะเสร็จเนี่ยมันได้คิวเป็นเท่าไหร่ซึ่งตอนจะหาคิวพอมาตั้งสมการครูก็จะค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีทั้ง CAไม่มี CB แล้วก็ไม่มี V total หรือ V หลังแตะด้วยเพราะฉะนั้นครูต้องไปแยกสเต็ปที่3ครูต้องไปหา V หลังแตะซึ่งตอนที่ครูตั้ง V หลังแตะมันก็ยิ่งซัพพอร์ตบอกครูว่าเอ้ยไม่มี CA เว้ยไม่มี CB เว้ยเพราะฉะนั้นหามาหาแล้วก็เอากลับมาแทนอย่าลืมว่า6คูณเซนติเป็น10ลบ2ไมโครเป็น10ลบ6แล้วแทนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะครูเองไปข้อถัดไปนะลูกครูไปข้อถัดไปที่ข้อ277ค่ะไอ้พวกนี้เล่นเวกเตอร์เยอะถ้าสมมติเป็นทิศทางเปลี่ยนข้อแล้วนะเปลี่ยนข้อแล้วข้อ277ต้องวาดรูปโลกว่างประจุ Q ที่จุดเซนทรอยด์เซนทรอยด์คืออะไร
เซนทรอยคือตรงกลางลูกเซนทรอยคือเซนเตอร์อย่าไปมองหลงคำนั่งร้องไห้ของสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งโอเคสามเหลี่ยมด้านเท่า A นี่ด้านมุมอ่ะ60 60 60โอเคป่าวนี่คอนเซ็ปต์ของสามเหลี่ยมด้านเท่าคณิตมอต้นแต่เราต้องหยิบเอามาใช้ในฟิสิกส์เมื่อวางประจุนะคะวางประจุ Q ที่เซนทรอยด์คือตรงกลางเมื่อวางประจุที่2ขนาดบวก Q ที่จุดยอดของสามเหลี่ยมจะค่อยวาดรูปแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุที่เป็นฮะประจุที่1เป็น4นิวตันครูพิมพ์ผิดครูพิมพ์ตกหรือเปล่าเป็น4นิวตันถ้าวางประจุที่3ขนาดบวก Q ที่อีจุดยอด1ของสามเหลี่ยมแรงรับที่กระทำต่อประจุที่1เป็นกี่นิวตันไอ้นี่เป็นอะไรก่อน F 1เอฟใครทำใครไอ้นี่ F 2กระทำ1เขาถามว่าถ้าวางอีกอันหนึ่งแรงรับที่กระทำต่อประจุที่1คือซัม F ที่ประจุที่1จะเป็นเท่าไหร่เราต้องมองภาพรวมก่อนนะมันจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจาก2ทำ1ก่อนซึ่งให้มาแล้วเป็น4นิวตันแล้วจะต้องเกิดอะไรอีก F ที่อะไรคะที่3ทำ1ซึ่ง3ทำ1ขนาดเท่ากันน่ะขนาดมันน่าจะเท่ากันถูกป่ะแต่ระยะเนี่ยต้องไปเล่นแล้วแหละตรงนี้อีก1ตัวมากระทำทำอะไรไม่ได้ลูกต้องอะไรคะวาดรูปก่อนสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าขึ้นมาก่อนลูกไอ้ตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นเซนทรอยด์มีประจุอะไรอยู่ครูเปลี่ยนสีปากกานะที่เซนทรอยด์มีประจุคิวอยู่โอเคป่ะมีประจุคิวอยู่เสร็จปั๊บวางประจุที่2ขนาดบวกคิวตรงนี้วางบวกคิวลูกไอ้ตัวนี้ก็เป็นบวกเขาลักเครื่องหมายมาก็แสดงว่ามันเป็นบวกแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อจุดที่1เอาสีแดงตรงนี้ก่อนนะเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น4นิวตันไอ้เจ้าตัวนี้เกิดแรงกระทำแรงผลักตรงนี้ลูก F2 ทํา1เป็น4นิวตันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคมั้ยเสร็จปั๊บเสร็จปั๊บเขาบอกว่าที่จุดยอดอีก1อันวางอีก1บวกคิวลูกซ้ายหรือขวาก็ได้ครูบอกครูเอาทางขวาไอ้นี่วางบวกคิวโดยธรรมชาติบวกก็จะออกแรงเป็นไงกันอีกผลักบวกโอเคมั้ยคราวนี้เราก็จะมามองว่าเฮ้ย F31 เนี่ยจะเป็นกี่นิวตันข้อควรรู้เรามองสมการแรงก่อนลูก F มันคืออะไร KQ1 Q2 ส่วน R ยกกำลัง2ปรากฏว่า Q ทุกตัวเป็นไงกันหมดเท่ากันระยะ R ตรงนี้ก็ต้องเป็นไงกันเท่ากันโอเคป่ะเท่ากันทั้งคู่เพราะเท่ากันทั้งคู่นั่นหมายความว่า F31 ก็ต้องเป็นกี่นิวตันต้องเป็น4นิวตันทันไหมลูกก็ต้องเป็น4นิวตันเพราะฉะนั้นพอตรงนี้ก็ต้องเป็น4นิวตันเหมือนกันนั่นหมายความว่าไงลูกเราได้ขนาดของแรงมาแล้วพอเราได้ขนาดของแรงมาเสร็จปั๊บมองภาพแบบนี้มันยากใช่ไหมนี่ไอ้นี่คิวหนึ่งตัวแรกมองแรงเป็นทางไหนแทนคูณทะลุแรง F21 เท่ากับ4นิวตันลงข้างล่างเลยลูกแล้วครูก็บอกว่าถ้าครูต่อเส้นของลูกข้างบนเป็นแบบนี้ครูก็จะได้ตรงนี้มาเป็นอะไรลูก F3 กระทำ1เป็นกี่นิวตันเหมือนกัน4นิวตันโอเคเปล่า2ตัวนี้จะกลายเป็นทำมุมกันเท่าไหร่ลูกจากรูปข้างบนจากรูปข้างบนเราจะรู้แล้วว่าถ้าเราต่อเส้นตึ้ง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 ตรงนี้กินไปเท่าไหร่ตรงนี้จะกินไป60ตามสมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วลากเป็นเส้นตรงแสดงว่าตรงนี้เหลือ120นิวตันโอเคป่ะถ้ามองต่อตามสิ่งที่โจทย์ถามซัม F ที่กระทำกับ Q1 มันทำมุมใดๆนี่ใช้สูตรที่เท่าไหร่สูตรที่4ตรงนี้ก็จะกลายเป็น F2 ทำ1กำลัง2บวกกับ F3 ทำ1ยกกำลัง2บวก2 F2 1 F3 1แล้วก็คูณกับคอสเซตาแล้ว F ทั้ง2ตัวเป็นอะไรทั้งคู่ F มันเท่ากันโอเคป่ะ F มันเท่ากันทุกตัวเลยถ้า F มันเท่ากันทุกตัวนั่นหมายความว่าถ้าเวลาครูแทน F มันเท่ากันทุกตัวถูกป่ะครูแทนไปเลย
f กำลังสองบวก f กำลังสองบวกกับสอง f กำลังสองแล้วครูเล่นมุมเลยลูกครูยังไม่รีบครูมองภาพรวมก่อนว่าเฮ้ย f เท่าถ้า f เท่าเสร็จปั๊บสบายละดึงเป็น f เฉยๆไว้ก่อนแล้วไปเล่นค่าคอร์ดทำโจทย์บ่อยๆจะเห็นแพทเทิร์นนี้ลูกครูมาเล่นค่าคอร์ดเพราะอะไรครูจะยังไม่รีบแทนค่าแน่นอนหรือถ้าใครถนัดแทนค่าแทนเป็นสีใน f ไปเลยก็ได้ไม่ได้ผิดแล้วครูก็มองว่าเฮ้ยคอร์ดอะที่เป็น120องศามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกมันจะมีค่าเท่ากับลบคอร์ดของมุมเท่าไหร่120ลบคอร์ดของ60องศากลายเป็นลบ1ส่วน2หรือถ้าใครจำวงกลม1หน่วยได้ก็จะรู้อยู่แล้วว่าคอร์ด120มันมีค่าเป็นลบ1ส่วน2ครูแทนตรงนี้ลูกแล้วตรงนี้ของครูมันจะทำไมกันตัดกันโอเคป่ะพอมันตัดกันเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทำไมกันได้มันก็จะทำให้เกิดพจน์ที่มันลบกันได้ในท้ายที่สุดมันจะเหลือแค่สแควร์รูทของ f กำลัง2พูดง่ายๆเอา f ตัวเดียวมาตอบ4แพทเทิร์นตั้งแต่บรรทัดนี้เป็นต้นมาเอาสไตล์ถนัดก็ได้แต่ยังครูอ่ะครูจะค่อนข้างอยากแทนเป็นตัวแปรเพราะอย่างข้อนี้ถ้าสมมติเขากำหนดไม่ได้ไปกำหนด4นิวตันแต่กำหนดเป็น f นิวตันนึกออกไหมเราไม่ได้ชินตัวเลขเขาเล่นมุมลูกเพราะฉะนั้นค่าที่จะถอดใดๆออกมาได้มันจะไปเล่นที่มุม f ก็จะถูกตอบใช้ตอบเป็นคำตอบได้เลยถ้ามันไปอยู่ในสามัญข้อนี้เราตอบตัวเลือกขอไข่กินเวลาพอสมควรครูค่อยๆไปนะครูอยากให้เรามองภาพรวมๆแล้วเราก็ยิงคอนเซ็ปต์ได้นะคะเป็นภาพรวมยิงคอนเซ็ปต์ได้ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนนะคะเดี๋ยวเอาอีกสัก2ข้อกลัวจะได้ลามไป3คลิปอีกแล้วนะคะเพราะว่าอยากให้เกิดความเข้าใจค่อยๆไปไม่รีบนะคะข้อถัดไปโพสต์คลิปไปทำตามนะคะข้อ277ถัดมา278ข้อนี้ชิวๆประจุไฟฟ้า3ประจุหน้าจอไม่มาประจุไฟฟ้า3ประจุวางเรียงกันอยู่ในแนวเส้นตรงดังรูปข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับขนาดของแรงไฟฟ้าที่กระทำกับ A B และ C โอ้โหข้อควรรู้ครูเตือนตั้งแต่ต้นว่าถ้าเมื่อไรเขาให้เราดูแรงเราจะต้องสร้างสติว่าเราให้ใครเป็นระบบอย่างข้อนี้ถ้าครูบอกว่าครูเริ่มตัวแรกครูให้ A เป็นระบบคำถาม B จะทำยังไงกับ A ถ้า A เป็นระบบ B จะผลัก A ด้วยอะไรลูก F B A เป็นแบบนี้ A เป็นระบบลูก A ถูกกระทำคำถามถัดมา C จะทำยังไงกับ A ตอบดึง A ค่ะนี่ f c a เพราะฉะนั้นถ้าตั้ง sum f ที่ a sum f ที่ a ก็จะกลายเป็นเราเอาใครตั้งดีลูกเอาเราสะดวกครูบอกว่าครูให้เวกเตอร์ทางซ้ายเป็นบวกถ้าครูให้ทางซ้ายเป็นบวกวอใครตั้ง f b a ลบ f c a โอเคป่ะแล้วปรากฏว่าตรงนี้จะกลายเป็นอะไรลูกเวลาเราสังเกตระยะ r ระวังเลยนะไอ้นี่จะกลายเป็นอะไร k qb qa ส่วนด้วยอะไรลูก r ba ลบด้วย k qc qa ส่วนด้วยอันนี้ลืมกำลัง2 r ca ยกกำลัง2แล้วเวลาแทนค่าลูกตัวแปรร่วมมีอะไรบ้างมี k มี qa ดึงมาค่ะ k qaตรงนี้จะเหลือเป็นอะไรข้างบนเป็นแทนอะไรลูกอันนี้จะเป็น q b ลบ q c แล้วตัวนี้ส่วนด้วยอะไรคะให้สังเกตเลขข้างล่าง r a b มันเป็นแค่อะไร d กำลังสองอันนี้เป็นอะไรลูก2 d กำลังสองเห็นอะไรไหม
มันเป็นเล่นที่ค่าดีลูกถ้าเราไล่นะใจเย็นๆค่อยๆไล่เราจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันไปไล่ที่ค่าดีแล้วตอนแทนค่าออกมาตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นอะไรลูกไอ้นี่เป็น KQ แรงไฟฟ้าไม่ต้องแทนชนิดประจุนะคะแล้วข้างบนกลายเป็นอะไรลูกแล้วก็ครูดึง D กำลัง2มารอ QB เป็นเท่าไหร่ QB ก็คือ Q จะดึงออกมารอข้างนอกตรงนี้ก็ได้นะคะดึงออกมาทบมันก็จะเหลือแค่1ส่วน D กำลัง2ก็จะกลายเป็น1เพราะดึง D มาแล้วพจน์ที่2ดึง Q ดึง D ก็จะเหลือเท่าไหร่ลบด้วย1ส่วน4เป็นแบบนี้ลูกโอเคป่ะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุด F ที่กระทำที่ A มันจะกลายเป็นเท่าไหร่คะมันจะกลายเป็น3ส่วน4 KQ กำลัง2ส่วน D กำลัง2นี่ที่ A โอเคไหมคะความพีคของข้อนี้คือเธอจะต้องไล่ให้ครบทุกตัวแล้วสิ่งที่เราจะใช้คือสัมประสิทธิ์ด้านหน้าตรงนี้สัมประสิทธิ์ด้านหน้าตรงนี้ถ้าสมมติมาดูที่ D เกิดอะไรขึ้นที่ D ที่ B มันก็จะถูกอะไรลูกถูก A ผลักไปทางขวาเป็น F A กระทำ B แล้วก็ถูกใครลูกถูก C ดึงไปทางขวาเป็น F C กระทำ B ซัม F ที่ B เกิดจากเอา2ตัวนี้มาทำไมกันบวกกันโอเคไหมเอา2ตัวนี้มาบวกกันเป็น F AB บวกกับ FC B ข้อนี้ง่ายเพราะอะไร R เป็น D เท่ากันทั้งคู่โอเคนะ R เป็น D เท่ากันทั้งคู่ Q เท่ากันทั้งหมดนะคะลองไปไล่อย่างที่ครูไล่ตรงปากกาสีม่วงแต่ถ้าทำออกมาเสร็จปั๊บตรงนี้มันจะได้ออกมาเป็น2 KQ กำลัง2ส่วน D กำลัง2เพราะฉะนั้นเขาให้เราเรียงจากไหนไปไหนโจทย์จากมากไปน้อยถ้าจากมากไปน้อยตรงนี้ได้ล่าอะไรละ FB มันมากกว่า FA แน่ๆโอเคป่ะ FB มากกว่า FA แน่ๆถ้า FB มากกว่า FA แน่ๆตัดตัวเลือกกอไก่มีอะไรอีกลูก FB เป็น0 0ไหมไม่0โอเคป่ะตัดได้แล้ว2ช้อยแต่ในท้ายที่สุดแกก็ต้องไล่ให้ครบทุกตัวค่ะลูกเพราะว่าโจทย์เองก็ไม่ได้ให้การตัดตัวเลือกมาช่วยเท่าไหร่นะคราวนี้แกมาดูที่ C ตอนเรามอง C อันนี้ครูจะเริ่มรูปให้แล้วให้ไปลองไล่เองถ้าเป็นที่ C มองก่อน A ทำยังไงกับ C ลูก A ดึงนี่ F A C ทำถามถัดมา B ทำยังไงกับ C B ก็ดึงไอ้นี่เป็น F B C โอเคป่ะไอ้นี่ดึงทั้ง2ตัวเป็นแบบนี้ลูกเป็นรูปตามบนฉากเลยทิศเดียวกันถ้าเป็นทิศเดียวกันซัม F ที่ C ก็ต้องเกิดจากลูกเอา F A ทำ C บวกกับ F B ทำ C ทิศไปทางขวาทางคูแล้วก็ไปไล่มาลูกถ้าไล่มาปรากฏว่ามันจะได้ว่าซัม F C จะมีค่าเป็น5ส่วน4 KQ กำลัง2ส่วน D กำลัง2โอเคป่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรียงมันจะกลายเป็นอะไร FB มากกว่า FC แล้วก็มากกว่า FA ตอบเป็นตัวเลือกข้อขอไข่โอเคไหมตรงนี้มันค่อนข้างเยอะทำอะไรไม่ได้มากกว่าไล่ไปให้ครบสักเท่าไหร่นะแต่ก็อยากให้ฝึกนะอยากให้ฝึกมันน่าสนใจเลยแหละมันน่าสนใจเลยแหละโอเคไหมข้อถัดมาข้อนี้พอสคลิปไปทำตามเลยนะพอสคลิปไปทำตามครูไปต่อที่ข้อ279ข้อ279บอกว่าสภาพเส้นแรงไฟฟ้าบางเส้นระหว่างประจุบวกและประจุลบใน2มิติก็ถามว่าถ้านำอิเล็กตรอน1ตัวไปวางไว้ที่ A แล้วปล่อยข้อใดถูกต้องถ้านำอิเล็กตรอนไปวางไว้ที่ Aเอาลบมาวางข้อใดถูกต้องหาข้อถูกโดยธรรมชาติครูบอกแล้วว่าอะไรลูกครูบอกแล้วว่าแรงทิศมันตามสนามสนามทิศมันก็คือเส้นแรงโอเคไหมเพราะฉะนั้นแรงมันก็จะเกิดตามแนวเดียวกันกับเส้นแรงนี่คอนเซ็ปต์ง่ายๆอันที่สองมองอะไรก่อน
ลบอ่ะมันจะวิ่งเข้าหาบวกถูกป่ะลบมันต้องวิ่งเข้าหาบวกเพราะว่าบวกออกแรงดึงมันโอเคไหมบวกออกแรงดึงมันเอาสองข้อนี้ก่อนไปตามช้อยเดี๋ยวค่อยดูว่ามันเพียงพอไหมกอไก่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปตามแนวเส้นแรงไปตามแนวเส้นแรงผ่านโทษทีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปตามแนวเส้นแรงที่ผ่านจุด A แล้ววิ่งไปหาจุดลบถูกหรือผิดผิดมันเป็นลบมันจะวิ่งไปหาใครจะต้องวิ่งไปหาบวกไม่ได้วิ่งไปหาลบด้วยกันขอไข่อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปตามแนวเส้นแรงไฟฟ้าผ่านจุด A แล้วหาประจุบวก Yes sir โอเคปะแกออกแรงอ่ะแกลากของอ่ะแล้วแกจะออกแรงผลักของอ่ะแกอยากมันเคลื่อนไปที่ไปทางไหนแกต้องออกแรงทำทางนั้นเพราะฉะนั้นในที่เนี้ยแรงไฟฟ้าเองก็จะกระทำในทิศเดียวกันหรือทิศที่สอดคล้องไปกับเส้นแรงทางไฟฟ้าต่อพ่อขอไข่จบปิ้งได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่ชัวร์เดี๋ยวมาดูกันว่าข้อควายมันไม่ใช่ยังไงข้อควายที่จุด A อิเล็กตรอนมีความเร่งทิศตั้งฉากสนามไฟฟ้าผิดเพราะอะไร A มันเท่ากับ F ส่วน M ข้อนี้แรงไฟฟ้ามันคืออะไรลูกมันคือ QE ส่วน M เพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดแล้ว A ตาม FF ตาม M เพราะฉะนั้นอ้าว M เจ๋งไหมล่ะตาม E เพราะฉะนั้น A เองก็ต้องตาม E ด้วยตั้งฉากไม่ได้งองูอิเล็กตรอนไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้นแรงไฟฟ้าอยู่ได้ไหมไม่ได้อยู่ในสนาม E มี F E กระทำQ เสมอเพียงแต่อะไรลูก FE ของประจุลบทิศตรงข้ามสนาม E ถ้า FE กระทำกับประจุบวกทิศเดียวกับสนาม E No ตั้งฉากไม่ตั้งฉากไม่ตั้งฉากโอเคไหมลูกนะคะไอ้พวกข้อความพวกนี้ที่ครูขึ้นอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจเขียนตามนะเขียนตามไปเถอะนะคะเขียนตามไปเถอะไม่ได้มีอะไรรุนแรงลุงลังถึงขนาดที่เราจะทำไม่ได้นะคะครูจบคลิปนี้ก่อนนะคะที่1ชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาต่อโจทย์ที่ข้อ280นะคะที่ข้อ280ตรงไหนไม่เคลียร์กลับไปฟังซ้ำนะคะกลับไปฟังซ้ำจนกว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราเองนะลูกนะเดี๋ยวเจอกันต่อที่คลิปถัดไปนะคะจะเป็นไฟฟ้าสถิตแล้วก็แดด2นะลูกนะบ๊ายบาย